โอเคสวัสดีทุกคนค่ะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะคะ6:59ขอเทสเสียงระบบได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะพิมพ์มาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากแชร์นะคะทุกท่านเดี๋ยวพอดีว่าเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะทางพักช่วยเช็คเสียงตอนนี้ก็อาจารย์พิพัฒน์นะคะกระจ่าจันจากคณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ครูจุ้ยจากคณะกนาสวัสดีค่ะอาจารย์คะทักทายผู้ฟังทุกท่านได้ครูจุ้ยทักทายได้เลยค่ะครูจุ้ยได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนนะคะค่ะวันนี้ก็มาเปิดวงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเนาะเปิดวงอย่างนี้ได้มาพูดคุยถกเถียงกันนะฮะยิ่งสังคมเราอาจจะมีบางมุมที่เห็นไม่ตรงกันเวทีแห่งการพูดคุยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรออาจารย์ฮูกนะคะผอ.อรรถพลจากคณะครุศาสตร์จุฬาอีกท่านหนึ่งนะฮะโอเคระหว่างนี้เราก็จะเกริ่นนำกันไปก่อนดิฉันก็จะขอแนะนำนะคะอีกท่านหนึ่งซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าทุกท่านคงจะได้เห็นในกราฟิกที่เราส่งไปแล้วนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญที่จะมาเป็นวิทยากรร่วมพูดคุยกับดิฉันในหัวข้อเรื่องทหารนะคะมาอบรมครูสอนสังคมศึกษาหรือครูสอนประวัติศาสตร์เนี่ยจะทำให้การศึกษาไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ดิฉันเรียนเชิญนะคะวิทยากรมาสามท่านนะคะท่านแรกก็อยู่นะคะในสเปซของเราแล้วก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์กระจ่าจันทร์นะคะอาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อาจารย์พิพัฒน์เนี่ยเป็นคณะกรรมการนะคะมาสเตอร์แพลนหรือแผนแม่บทการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้วยนะคะเรียนเชิญอาจารย์พิพัฒน์กล่าวสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็Okay. ก็ถือเป็นเกียรติครับครับค่ะค่ะอาจารย์พูดสั้นๆไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแค่เกินครับแนะนำตัวกันค่ะอาจจะดีเลย์นิดๆเดี๋ยวแนะนำกันก่อนนะคะอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาร่วมแล้วนะคะก็คือครูจุ้ยนะคะคุณธิดาซึ่งเป็นผู้อำนวยการมูลที่คณะก้าวหน้าก็อยู่ในนะคะสเปซของเราแล้วจริงๆเดี๋ยวตอนนี้รออีกท่านหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพลนะคะหรือพี่ฮูกเป็นรุ่นพี่ของดิฉันเองที่คณะครุศาสตร์จุฬาพี่ฮูกหรืออาจารย์ฮูกก็เป็นอาจารย์ประจำนะคะสาขาการสอนสังคมศึกษาของคณะครุศาสตร์จุฬาก็มีลูกศิษย์นะคะเป็นครูสอนสังคมศึกษาและครูสอนประวัติศาสตร์อยู่นะคะทั่วประเทศก็เดี๋ยวจะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกับนะคะเราด้วยนะคะก็พี่ฮูกมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งขอดึงพี่ฮูกขึ้นมาเป็นนะคะโคโฮสแป๊บหนึ่งนะคะครับสวัสดีครับโอเคมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ฮูกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโจงครับค่ะสวัสดีเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีวงที่จะต้องให้มาพูดคุยกันพอมีประเด็นร้อนขึ้นมานะฮะในแวดวงการศึกษาเราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องดีทุกท่านในที่นี้เราคงเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าแม้เราจะมีความเห็นต่างกันแต่เราควรจะต้องมานะพูดคุยกันนะคะอยู่บ่อยๆนะคะเราอาจจะพูดคุยกันแล้วก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเห็นตรงกันทุกเรื่องนะคะเราสามารถเห็นต่างได้แต่ว่าบนนะคะพื้นฐานของเหตุผลที่ต่างกันไปของแต่ละท่านนะคะก็จริงๆก็ได้เวลาละทุกท่านก็เข้ามาแล้วแล้วก็นะคะผู้รับฟังก็เข้ามาหลายท่านนะคะก็ตรงตามหัวข้อนะคะที่เราตั้งไว้นะคะว่าคงได้เห็นในข่าวว่าในนะจริงๆเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาสักประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะปลายเดือนพฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนายนที่นะคะกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโครงการอบรมครูสอนบริษัทหรือครูสอนที่บริษัทนั้นก็เป็นสาระที่เข้าเกี่ยวและเชื่อมโยงกับสังคมศึกษาเนาะแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราพยายามแยกออกเป็นอีกวิชานึงทำให้หลักสูตรการศึกษาไทยปัจจุบันมันเป็นเหมือนหลักสูตร8กลุ่มสาระบวกจุด5หรือบวกครึ่งอะไรเงี้ยที่เป็นวิชาบริษัทขึ้นมาแต่โอเค
วิชาบริษัทมันจริงๆมันก็เคยอยู่ในวิชาสังคมศึกษาแล้วมันควรที่จะต้องอยู่ด้วยกันด้วยไม่ควรแยกออกมามันควรจะต้องเรียนแบบบูรณาการไปด้วยกันนะฮะในช่วงปลายเดือนพฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนามีนะคะโครงการอบรมของกระทรวงศึกษาที่นำกองอาสารักษาดินแดนนะคะร่วมกับทหารมาอบรมครูสอนบริษัทนะคะให้เขตพื้นที่แต่ละเขต200กว่าเขตทั่วประเทศเนี่ยส่งตัวแทนครูบริษัทมาร่วมอบรมก็เป็นข่าวที่รับทราบกันและทำให้เกิดความเห็นแตกต่างกันไปในสังคมไทยนะก็เลยทำให้เกิดสเปซนี้ขึ้นมานะคะอันดับแรกดิฉันจริงๆอยากจะขอเชิญอาจารย์พิพัฒน์นะคะเป็นท่านแรกด้วยความที่อาจารย์พิพัฒน์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ Master Plans นะคะหรือคณะกรรมการแผนแม่บทนะการเรียนการสอนวิชาบริษัทของสภาการศึกษาซึ่งท่านก็คงจะได้ไปเห็นอะไรในคณะกรรมการนี้มาบ้างก็จะให้ท่านมาพูดคุยกันว่าทางกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสภาการศึกษาเนี่ยที่ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะ Master Plan ด้านการเรียนการสอนบริษัทมีสาระที่เราควรจะรู้อะไรบ้างแล้วมันมีความคืบหน้าไปยังไงแล้วเนาะมันจะส่งผลกระทบต่อครูสอนบริษัทและนักเรียนนะคะอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์พิพัฒน์ได้เลยค่ะขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวผมเกริ่นอย่างนี้ก่อนก็คือว่าการประชุมกรรมาธิการกรรมการนะครับจะทำ Master Plan เนี่ยจริงๆเพิ่งทำไปได้แค่2ครั้งเองครับยังไม่ได้มีความก้าวหน้ามากแต่คราวนี้ผมเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยคงอยากทราบว่าทำอะไรเพื่ออะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆ ก็คือว่าก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลักสูตรปี51นะซึ่งจริงก็ถือว่าเก่ามากแล้วก็แม้ว่ามันจะมีการอัปเดตกันมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีความไม่ทันสมัยนะในเรื่องของทั้งในเชิงของตัวหลักสูตรเนื้อหาแล้วก็รวมถึงเรื่องวิธีการสอนนะซึ่งปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมากอะไรเงี้ยนะครับด้วยปัญหาทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้มันเลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งโดยมีอาจารย์ธงทองอาจารย์นาราสุดเนี่ยเป็นประธานนะครับคุณสัญญาอาจารย์แต่ขัดกันให้หายค่ะอาจารย์ได้ยินไหมครับสัญญาณผมอาจจะไม่ดีมั้งหรือเปล่าได้ยินนะครับผมว่าดีเลยอ่ะผมรู้สึกได้ยินไหมครับอาจารย์เสร็จจะขาดหายนิดหนึ่งอาจารย์จะต้องเดินหาเรื่องนิดหนึ่งเดี๋ยวผมลิฟต์แล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมครับจริงผมใช้คอมที่บ้านอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะดีอ๋อจะดีกว่าค่ะได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรออาจารย์ก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวให้ท่านอื่นนะครับครับเชิญครับอ๋อได้ค่ะโอเคเดี๋ยวท่านอื่นอาจจะก็ได้พูดคุยก่อนนั้นเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญพี่ฮู้นะคะเพราะว่าพี่ฮู้ก็นะคะอยู่คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นนะคะสิ่งสำคัญในการผลิตครูสอนสังคมศึกษาและครูสอนบริษัทแล้วก็ได้ไปทำโครงการกับหลายโรงเรียนเพิ่มเติมอีกนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างกับโครงการอบรมครั้งนี้ของกระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวพี่ฮู้เชิญได้เลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจวงจะให้เริ่มยังไงดี เริ่มในฐานะอาจารย์ที่สอนด้านสังคมศึกษาใช่ผลิตครูว่าเราก็เตรียมครูสังคมศึกษาที่ต้องสอนประวัติศาสตร์ในสังคมศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราคงต้องมองเรื่องนี้ดีๆว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีระดับของความเป็นศาสตร์ที่เรียนเป็นนักประวัติศาสตร์ไปเลยซึ่งเรียนกันในมหาวิทยาลัยเนาะจากส่วนที่ประวัติศาสตร์นํามาใช้เป็นส่วนของการเตรียมพลเมืองผ่านวิชาสังคมศึกษานะครับทีนี้ต้องแยกดีๆประวัติศาสตร์กับเรื่องเล่าไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ในโครงการที่มีการอบรมเนี่ยก็ได้ตามดูห่างๆเนาะแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากคุณครูหลายคนมากที่ไปร่วมในกิจกรรมว่าเขาก็คาดหวังกันว่าเห็นบอกว่ามีอบรมทั้ง6วันใช่มั้ยครับแล้วก็ทราบว่าจะเป็นการเน้นวิธีการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่กันแต่ปรากฏว่าพอไปมันก็จะเป็นลักษณะของการฟังเรื่องเล่าฉบับย่นย่อเนาะแล้วก็เป็นเรื่องเล่ากระแสหลักหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่มีศูนย์กลางอยู่ที่สถาบันอย่างเดียวใช่มั้ยครับซึ่งก็เป็น approach หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แต่ก็เกิดคำถามว่าแล้วมันจะไปสู่ห้องเรียนอย่างไรเพราะเวลาจะให้ไปสู่ห้องเรียนเราก็อยากจะเห็นห้องเรียนที่เป็นการศึกษาแนวใหม่ฐานสมรรถนะใช่ไหมครับเน้นทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์เน้นให้คิดแบบนักประวัติศาสตร์เน้นให้วิพากษ์หลักฐานเนาะแต่ตอนนี้ในกระบวนการของการอบรมเนี่ยมันแทบจะไม่ได้แตะไปที่เรื่องพวกนี้เลยมันมีแต่เรื่องเล่าที่มาเล่าบรีฟเป็นเรื่องๆแล้วก็คาดหวังให้คุณครูเหล่านี้ทำหน้าที่ไปเล่าเรื่องเหล่านี้ต่อคำถามที่ชวนคิดก็คือแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันระหว่างทีมวิทยากรคนออกแบบโครงการเนาะแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของครูที่สอนในโรงเรียน
ก็เลยเกิดคําถามใหญ่มากเลยครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วโครงการแบบเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์จริงๆหรือเปล่ากับการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนหรืออื่นใดโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่มีสเกลใหญ่มากเนาะเพราะต้องจัดหลายๆรอบแต่ละครั้งก็6วันนั่นก็คือมันมีต้นทุนที่มองไม่เห็นก็คือคุณครูเหล่านี้เขาก็ต้องทิ้งห้องเรียนตัวเองมาแล้วก็เป็นการอบรมในช่วงเปิดเทอมอ่ะถ้าอบรมปิดเทอมก็ไปเอาเวลาวันหยุดของคุณครูมาทำมาใช้ในการอบรมใช่ไหมครับอันนี้มาทำช่วงเปิดเทอมก็คือต้องไปเอาเวลาที่คุณครูก็ต้องทิ้งเด็กมาอบรมต้อง6วันแล้วก็ให้คุณครูเข้าสอบสอนการโดยที่สอนก็เป็นลักษณะของการมาเล่าเรื่องมากกว่าซึ่งมันกับวิธีการกับสิ่งที่นักประวัติศาสตร์เขาทำงานกันนักประวัติศาสตร์เวลาทำงานการทำงานบนฐานของหลักฐานการตั้งคำถามการใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็วิพากษ์เนาะแล้วก็ความรู้ประวัติศาสตร์เป็นความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งเป็นความรู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันมีตัวคอนเซปต์เหล่านี้อยู่ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์อยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนสิ่งที่เป็นแก่นแล้วก็กระบวนการที่เกิดขึ้นในการอบรมอ่ะมันไม่ได้พาไปสู่ไอความเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปหาว่าเราเอาใครมาเป็นวิทยากรก็ทราบว่าวิทยากรมีผสมกันทั้งฝั่งที่เป็นทหารกับบุคคลทั่วไปซึ่งก็อาจจะเป็นคนที่อินกับประวัติศาสตร์หน่อยก็ชวนตั้งคำถามนะครับว่าเวลาเราเซ็นครูอ่ะเราต้องการคนประมาณไหนมาเป็นวิทยากรเนาะจะเป็นแบบอาจารย์พิพัฒน์ไปเลยที่เป็นนักประวัติศาสตร์ไปเลยเขาก็จะมีความชำนาญในตัวศาสตร์ของเขาก็คือสามเนื้อหาสาระสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือคอนเทนต์ไปคอนเทนต์ knowledge เนาะแล้วก็จะเป็นอย่างพวกผมที่เป็นอาจารย์สายการสอนของสังคมศึกษาเราก็จะรู้วิธีการสอนประวัติศาสตร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้กลายเป็นเอาวิทยากรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ต้องการพัฒนาครูจริงๆอ่ะมาใช้ในกระบวนการเหล่านี้เราก็สืบทราบไปว่าก็วิทยากรที่มาอบรมก็ใช้วิธีการในการบรรยายเป็นหลักเนาะซึ่งมันก็เหมาะกับการเรียนการสอนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้จะเอาวิธีการแบบนี้มาใช้ในการสอนในโรงเรียนประถมมัธยมตอนนี้มันก็ผิดยุคสมัยของการฟังบรรยายแล้วอ่ะมันต้องมีวิธีการอื่นๆเนาะกล่าวโดยสรุปคือมาชวนตั้งคำถามทั้ง3อย่างเนาะสาระความรู้ที่ได้เป้าประสงค์ที่ตั้งใจไว้ว่าจะให้พัฒนาการเรียนการสอนมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าและที่สามก็คือในเชิงของการบริหารจัดการว่าเขาผมใช้คำว่าไงดีฮะเหมือนตั้งมาพริกละลายแม่น้ำเนาะใช้เงินเยอะมากในการอบรมครูจำนวนหลายร้อยคนต้อง6วันแล้วก็ต้องแบบปิดโรงแรมกันให้อยู่6วันแล้วก็ต้องสอบสอนกันแล้วก็ไปขโมยเวลาคุณครูที่ต้องอยู่กับเด็กออกมาเราทราบว่ากิจกรรมนี้จะยังจัดอีกหลายรอบมากเลยเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงเขามี MOU กันแล้วเขาต้องพยายามทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นก็ชวนตั้งคำถามครับว่ามันเหมาะสมจริงหรือเปล่ามันใช้งบแบบนี้ไปแล้วมันจะได้บรรลุเป้าหมายตามสิ่งที่ตัวโครงการเขาตั้งใจไว้ไหมแล้วก็สุดท้ายคือมันจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับการเรียนการสอนในห้องเรียนตามที่เขาตั้งเป้าไว้หรือเปล่านะครับผมเปิดประเด็นไว้นี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์กงมาลองคุยดูขอบคุณครับครับได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ฮู้มากที่อาจารย์ฮู้ก็พูดได้สนใจนะฮะที่อาจารย์ฮู้ตั้งคำถามไว้3ประเด็นใช่ไหมฮะมีเป้าหมายของโครงการที่อยากได้ใช่ไหมคะวิธีการใช่ไหมอาจารย์ฮู้ที่ใช้ในการอบรมนะครับอีกเป้าหมายวิธีการและอะไรกันนี่นะฮะอาจารย์การบริหารจัดการโครงการมาจัดการค่ะการบริหารใช่เพราะว่าจัดเป็น6วันอะไรเพราะว่าสอนแบบนี้ครับใช่ครับเพราะว่าเราในฐานะที่เราก็เป็นน้องเป็นครูสังคมศึกษากันเราก็รู้ว่าระดับของครูที่จะไปสอนนักเรียนมันก็จริงๆมันนี้ก็มีความแตกต่างแต่ครูประถมศึกษาครูมัธยมต้นครูมัธยมปลายซึ่งวิธีการในการสอนเนี่ยน้องพิธีกรรมในการสอนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าอบรมคราวนี้ก็อบรมรวมเลยใช่ไหมครับอบรมครูทั้งหมดแล้วก็เหมือนกิจกรรมในการอบรมก็จะเป็นเหมือนวันเวย์คือฟังอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ได้มีโฟกัสกลุ่มอะไรต่างๆไม่มีกิจกรรมไม่มีการทำงานกับหลักฐานชั้นต้นชั้นต่ำตามวิธีการคือปกติอบรมครูทั่วไปก็อาจจะเป็นกระบวนการที่เน้นการลงมือทำเนาะแต่พอเป็นครูประวัติศาสตร์มันต้องทำงานกับเรื่องของการตั้งสมมติฐานการทำงานกับหลักฐานการฝึกการวิพากษ์ซึ่งอันนี้คือความรู้เฉพาะศาสตร์ของการสอนประวัติศาสตร์ครับซึ่งใช่จริงจริงตั้งคำถามไงว่าเราวิทยากรที่เราฟอร์มทีมขึ้นมาจากการระดมจิตอาสามาช่วยกันเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขารู้เรื่องการสอนที่เป็นพีดากอจีในการสอนนักเรียนประถมมัธยมจริงหรือเปล่าเพราะเขาจะกลายเป็นคนที่มาคุมทิศทางพาคุณครูไปทำเนาะคุณครูหลายคนก็ให้ฟีดแบ็กว่าโอ้โหอย่างนี้ผมขึ้นไปอบรม
แทนก็ได้อะไรมันก็ชวนตั้งคําถามได้ว่าเราเอาครูเก่งๆเป็นตัวแทนจากแต่ละเขตพื้นที่มาแล้วปรากฏมาที่เค้าเหมือนเค้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ในศาสตร์ของตัวเองเลยเนี่ยมันก็ชวนตั้งคําถามเนาะว่าเหมาะสมจริงหรือเปล่าครับจริงค่ะอันนี้เห็นด้วยแล้วก็ที่อาจจะเสริมอาจารย์ฮูกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วมีที่ว่าฐานคิดนะฮะการเรียนการสอนบริษัทระดับนักการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษานี่มันมีความต่างจริงๆนะใครที่เป็นนักเรียนเรียนประวัติศาสตร์ในระดับโรงเรียนประถมและมัธยมมาแล้วพอไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยอ่ะจะรู้เลยนะฮะอันนี้ก็ตั้งเป็นเนาะคำถามที่ทุกๆคนเนี่ยนะผู้อันนี้ถกกันได้ในเรื่องนี้นะฮะจริงๆทั้งฐานคิดทั้งนะกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการวิพากษ์ต่างๆในคลาสเนี่ยการศึกษาพื้นฐานกับรวมประวัติศาสตร์มันมากในคลาสเรียนประวัติศาสตร์นะโอเคแล้วก็ติดใจที่อาจารย์ฮูกกล่าวไปตอนต้นนิดนึงที่อาจารย์ฮูกฟังจากลูกศิษย์ที่ไปเข้าอารมณ์ว่าสรุปแล้วเรามันได้อะไรที่มันใหม่ขึ้นไหมเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะโอเคตอนนี้อาจารย์พิพัฒน์กลับมาแล้วนะคะจะครบรบกวนอาจารย์พิพัฒน์นะฮะต่อประเด็นเรื่องหาให้อาจารย์ได้เนาะพูดคุยว่ามาสเตอร์แผนนะฮะแผนแม่บทการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยที่อาจารย์ไปร่วมนะคะได้เนาะวางเป้าหมายว่าอย่างไรกรอบการทำงานแล้วจะสร้างอะไรบ้างให้กับการเรียนการสอนวิชาบริษัทในเนาะในโรงเรียนไทยเดี๋ยวเชิญอาจารย์พิพัฒน์เลยครับครับอันนี้ยังดีเลย์อยู่ไหมครับโอเคได้แล้วค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะเนาะโอเคก็เมื่อกี้ที่ตามที่กล่าวนะครับคือมันมีการประชุมไปแค่2ครั้งคราวนี้ทั้ง2ครั้งเนี่ยสัญญาณที่อาจจะเรียกว่าดีหน่อยแต่เราไม่รู้นะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในท้ายที่สุดมันจะเกิดผลสำลีอย่างไรสิ่งที่มาสเตอร์แพลนใหม่ที่จะทำเนี่ยหนึ่งก็คือว่าในแง่ของเป้าหมายการเรียนการสอนก่อนมันจะไม่ได้เน้นประวัติศาสตร์ในลักษณะที่เป็นประวัติศาสตร์ชาติแบบให้รักชาติหรือเป็น nationalism ในแบบที่มันเคยเป็นคือให้เป็นลักษณะเหมือนกับแนวคิดในการเข้าใจชาติมากกว่าที่จะรักชาติแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเป็นลักษณะคลั่งชาตินะครับสองก็คือว่าในแง่ของตัวเนื้อหาเนี่ยจะมีการปรับในตัวของสัดส่วนอย่างเช่นกรณีของบริษัทชาติเนี่ยเราก็รู้แหละปัจจุบันมันเยอะเกินไปใช่ไหมมันทำให้อย่างวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้สามารถจะมีพื้นที่หรือเวลาเรียนที่มันมากพอนะครับก็จะมีการปรับสัดส่วนในตรงนั้นแต่เราไม่ได้หมายความว่าการปรับสัดส่วนเนี่ยสิ่งใดมันลดความสำคัญนะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันเกิดความซ้ำซ้อนน้อยลงนะครับเรื่องที่3ก็คือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องของแค่สถาบันนะฮะไม่ได้มีแค่เรื่องของทหารแต่ประวัติศาสตร์ในโลกไม่ว่าจะในประเทศไหนก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วการศึกษามันมีหลาย approach ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามันมีหลายมุมมองหลายวิธีคิดเช่นประวัติศาสตร์มันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่อง LGBTQ หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคือมันมีอีกหลายๆเรื่องที่เด็กควรจะรู้นะครับซึ่งไอ้ประวัติศาสตร์พวกนี้จริงๆมันประวัติศาสตร์ที่ร่วมสมัยแล้วก็สัมพันธ์กับสังคมนะหรือสัมพันธ์กับตัวเด็กจริงๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอย่างที่4ที่คิดว่าจะพยายามทำกันนิดหน่อยด้วยนะครับคือเรื่องของการทำเหมือนกับเป็นโครงร่างของหลักสูตรบางอย่างที่มันผ่านตำราเรียนเนี่ยซึ่งเราเห็นว่าข้อจำกัดหรือปัญหาอย่างหนึ่งของตำราเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเป็นลักษณะของนาราทีฟเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ชวนให้เด็กคิดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นประวัติศาสตร์แบบท่องจำนะสอนให้คนเชื่อใช่ไหมในเรื่องเล่าชุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้ามันมีการแบบเนี่ยเราก็หวังว่าจะพัฒนาเหมือนกับตำราเรียนต้นแบบบางอย่างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าถ้าตำราเรียนมันแบบสร้างพื้นที่ของการถกเถียงกันได้มีข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็จะนำไปสู่เรื่องกระบวนการในการปรับปรุงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นเท่าที่คุยกันในกลุ่มกรรมการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการเวิร์กเอาท์ทำเวิร์กช็อปทำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คนที่หลายๆคนที่ผมเชิญมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีทั้งนักวิชาการมหาลัยมีครูมีนักเรียนนะครับเราก็ยังทำเป็นโฟกัสกรุ๊ปขนาดเล็กๆอยู่นะยังไม่ได้แบบ
เป็นภาพรวมใหญ่ๆทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันต้องตั้งตุ๊กตาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับอะไรกันไปอีกทีก็แนวโน้มของการเขาเรียกอะไรการปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีกว่านะฮะมันก็มีอยู่แต่ว่าในท้ายที่สุดก็อย่างที่หลายท่านคงทราบแหละเรื่องพวกนี้เราคุยกันมาเยอะนะแต่มันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้มันไม่ได้มีแค่ปัจจัยเรื่องของการศึกษานะแต่ว่ามันมีเรื่องปัจจัยทางการเมืองเรื่องปัจจัยอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ปัญหาคือวิชาประวัติศาสตร์มันไม่เคยเป็นวิชาที่ถูกทำให้เป็นวิชาเนาะมันถูกทำให้กลายเป็นการเมืองนะอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญที่มันแทรกอยู่นะครับอันนี้เห็นด้วยอาจารย์เลยนะฮะบริษัทการสอนบริษัทในไทยมันไม่ใช่บริษัทจริงๆนะฮะมันเป็นนำโดยการเมืองมาโดยตลอดมันหรือมันแยกออกจากการเมืองไม่ได้เลยจริงๆนะอาจารย์ใช่ครับจริงแต่จริงมันก็ประวัติศาสตร์มันก็เป็นการเมืองมาโดยตลอดฮะแต่ว่ามันก็ควรเนี่ยนะเหมือนเป็นที่เรามาจัดนะฮะกรุ๊ปกันในวันนี้จริงเราก็มุ่งหวังอยากจะให้เรียนในหลายมุมที่สำคัญที่สุดใช่ไหมให้มันรอบด้านนะฮะแล้วก็อยากจะสอบครับค่ะค่ะอาจารย์อ๋อไม่มีอะไรอยากจะถามอาจารย์นิดนึงคือว่าโครงการที่อาจารย์ทำคณะกรรมการมาสเตอร์แพลนในการสอนบริษัทเนี่ยกับโครงการที่นะคะใช้ทหารและอาสาดินรักษาดินแดนมาอบรมเนี่ยมันมีจุดจะเชื่อมกันได้ไหมคะอาจารย์พิพัฒน์ไม่รู้จะตอบยังไงเลยทำไมอาจารย์เลยคะคืออย่างนี้ผมอยากอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าทั้งวิชาประวัติศาสตร์ชาติที่เราเรียนอยู่หรือประวัติศาสตร์แบบเรียนกับประวัติศาสตร์ที่ทหารรับรู้อยู่เนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ชุดเดียวกันคราวนี้ไอ้ประวัติศาสตร์ชุดเดียวกันที่ว่าเนี่ยมันเริ่มต้นในการก่อรูปของรัฐชาติสมัยใหม่ใช่ไหมซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ที่อิงมาจากตัวพงศาวดารแล้วมันถูกdevelop มากๆเนี่ยในสมัยจอมพลป.โดยหลวงวิจิตรปาฐกาลคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ที่มันถูกสร้างขึ้นมาตรงเนี้ยฝั่งการศึกษาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนทิศทางนะไปเยอะแล้วแหละไอ้ฝ่ายนักวิชาการวิชาการในแบบเรียนเนี่ยมันยังถูกฟรีซซิ่งอยู่นะในขณะที่ฝ่ายทหารเนี่ยก็คือเนื่องจากความเป็นทหารนะครับหรือความเป็นภาคการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมุมมองในการมองของเขาเนี่ยมันเลยมีแค่ approach เดียวคือมันเป็นประวัติศาสตร์ของการรักชาติประวัติศาสตร์การทหารประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของผู้นำใช่ไหมโดยใช้แนวคิดแบบGreat Man Theory อะไรหรือทฤษฎีมหาบุรุษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้ทหารมาอบรมคุณครูใช่ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าในเมื่อ approach เขามันแคบใช่ไหมมันมี approach เดียวในการมองความเป็นชาติมองประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เลยได้แค่ narrative เดียวไงฮะอันนี้คือปัญหาใหญ่คราวนี้ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศนะอันนี้เราคิดในแบบเผื่อมุมมองของภาคทหารเขานิดนึงคือคำถามมันอยู่ตรงที่ว่าประวัติศาสตร์military history เนี่ยหรือประวัติศาสตร์การทหารเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นอย่างไรอันนี้มันสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าจะแค่มาพูดกันว่าประวัติศาสตร์ที่ทหารไทยรับรู้อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะคือประวัติศาสตร์อย่างของทหารในอเมริกาที่เรียนหรือในอีหลายที่เนี่ยเขาแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นลงไงเขาคุยกันเรื่องแบบทำไมการลบหรือสงครามที่มันเกิดขึ้นเหตุผลมันคืออะไรปัจจัยทางเศรษฐกิจมันคืออะไรปัจจัยทางสังคมมันคืออะไรการวาง strategy ในการลบมันต้องเป็นแบบไหนทำยังไงอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ทหารแบบที่เขาเน้นถกเถียงเพื่อให้ทหารก็ดีหรือว่าคนที่มาเข้ารับการอบรมเนี่ยมันสามารถวิพากษ์ได้มันเกิดปัญญามันมีความรู้เพิ่มขึ้นไงคราวนี้พอของบ้านเราเนี่ยพอทุกอย่างมันไปอิงกับเรื่องของสถาบันซึ่งถูกทำให้กลายเป็นเรื่องความเชื่อเนาะพอมันกลายเป็นเรื่องความเชื่อเนี่ยมันทำให้การถกเถียงมันเกิดขึ้นได้ยากไงครับพอมันเกิดขึ้นได้ยากเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครูในการอบรมที่ผ่านมาก็ดีหรือจริงๆมันหลายปีมาแล้วแหละครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยใช่ไหมฮะหลายท่านคงทราบดี
มันก็เลยกลายเป็นลักษณะเหมือน one way communication นะฟังอย่างเดียวคุณฟังแล้วคุณต้องเชื่อนะมันเป็นอย่างนี้ผมไม่มีปัญหานะถ้าคุณอยากจะให้คนเนี่ยฟังคุณแล้วให้คุณแบบให้มันเชื่อแต่ผมว่ามันเหมือนกับที่อาจารย์ฮู้พูดแหละก็คือว่าเราต้องแยกให้ออกนะระหว่างเรื่องเล่ากับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของการถกเถียงพอคุณทำให้ประวัติศาสตร์เป็นการเป็นแค่เรื่องเล่านั้นเถียงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าโอเคคุณจะเถียงได้ไม่ได้ก็ตามนะแต่ถ้าคุณไปอ่านพงศาวดารใช่ไหมยังไงคุณสอนประวัติศาสตร์เนี่ยยังไงคุณก็ต้องอิงพงศาวดารคุณต้องอิงจากเอกสารต่างชาติคุณต้องอิงกับข้อมูลมากมายแกะกองเลยคำถามคือสิ่งที่คุณสอนอยู่เนี่ยถ้าคุณบอกว่านั่นคือประวัติศาสตร์มันต้องมีหลักฐานมานำเสนอมีข้อมูลเอามาโชว์เพื่อให้คนประเมินใช่ไหมว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้มันได้อันนี้ไม่ได้แต่เราเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมันเป็นลักษณะแบบใครพอมีหลักฐานอะไรเถียงอะไรใช่ไหมไม่เชื่อเอาอะไรกฎหมายอะไรยัดเอายัดปากเขาไม่ให้เขาตกเถียงได้อะไรเงี้ยบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศเดียวกับที่มันก็ในเมื่อตำราเรียนมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะเราจะไปทำให้เด็กมันรู้จักการถกเถียงกันได้ยังไงเราอยากให้เด็กถกเถียงเราชอบบอกให้เด็กคิดเป็นเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายผู้ใหญ่หวังดีหลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เอื้อให้เกิดผู้ใหญ่คิดแทนความรู้สึกแบบนั้นเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะทีนี้ถ้ากลับมาในกรณีของเองมาสเตอร์แพลนที่ทำอยู่เนี่ยเราก็พยายามแบบนี่แหละโอเคก็เรื่องเล่าชุดหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ให้เด็กมีทางเลือกมากขึ้นนะในการอ่านเรื่องสักเรื่องหนึ่งแล้วเขาสามารถตกเถียงได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความหวังนะที่พยายามแบบคือตอนนี้อยู่ได้ด้วยความหวังกันแหละอาจารย์ครอบคำอาจารย์คำเมื่อกี้มากนะครับว่ามาสเตอร์แพลนโครงการนี้คงเป็นความหวังการเรียนการสอนภาษาในไทยใช่ไหมอาจารย์คิดว่าเป็นความหวังเนาะก็หวังอะไรครับมันก็ทำอะไรมันก็ต้องหวังบ้างแหละครับแต่เห็นจากจริงๆวิทยากรหลายๆท่านที่เข้าไปร่วมเนี่ยอย่างอาจารย์พิพัฒน์ก็ดีหรือแม้แต่ถ้าดิฉันจะไม่ผิดอาจารย์พิพัฒน์แยกได้นะท่านประธานโครงการนี้เป็นอาจารย์ทองทองใช่ไหมฮะครับใช่ครับใช่ไหมครับนี่แหละดิฉันก็อยากให้ฝ่ายตรงข้ามนะเนี่ยได้มีอะไรจุดร่วมแล้วมาลิงก์กับนะกรรมการมาสเตอร์แพลนนี้อ่ะดูท่านประธานเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ทองทองนะเพราะดิฉันว่าท่านอาจารย์ทองทองก็เป็นคืออาจารย์ทองทองก็ดีนะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนที่ประชุมนะครับก็มาอาจารย์ทองทองพูดก่อนเลยบอกว่าประวัติศาสตร์มาสเตอร์แพลนเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์แบบโอเครักชาติได้นะแต่อย่าคลั่งปูเนี่ยดีมากประโยคเน็ตดีมากเลยค่ะอาจารย์ดิฉันอยากเอาไปโค้ดเผยแพร่เลยนะครับอาจารย์ทองทองพูดไว้เนี่ยนะคะก็แต่ที่นิดนึงจากการเสริมที่อาจารย์พิพัฒน์พูดเมื่อกี้เรื่องประวัติศาสตร์การทหารที่มันเรียนได้ดิฉันก็เห็นด้วยเนาะเรียนได้แล้วฉันเห็นด้วยที่อาจารย์พูดและน่าสนุกมากว่าอย่างเนาะการสอนประวัติศาสตร์ในอเมริกาเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอย่างการทหารมันควรจะเรียนเกี่ยวกับยุทธวิธีการรบว่าเขาใช้ยุทธวิธีอะไรบ้างแนวคิดอันไหนนะพี่เป็นแนวคิดต่างประเทศหรือนโยบายต่างประเทศอะไรที่ทำให้การทหารของเขาเป็นไปในแนวนั้นอันนี้จริงๆเนาะถ้าจะเรียนประวัติศาสตร์ทหารแล้วมันควรจะเรียนในแบบนี้เห็นด้วยกับที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เลยจริงๆน่าจะผมไม่ได้มีปัญหานะว่าอย่างหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาในแง่ที่ว่าเรื่องบางอย่างมันเคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นบทบาทของทหารที่มันเคยมีบทบาทของสถาบันที่เคยมีเพียงแต่ว่าในโลกของการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเราให้ความสำคัญกับหลักฐานเนาะเราให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ใช่ไหมถ้าคุณไม่อยู่ในลายแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถจะนิยามคุณในฐานะที่เป็นประวัติศาสตร์ได้มั้งเราอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณอบรมมันก้ำกึ่งระหว่างเรื่องเล่าก็ได้ narrative หรือจะเป็นตำนานก็ได้ซึ่งดูไอ้นี่ไปหน่อยอะไรเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันคุณต้องอยู่ในเวอะบางอย่างเราก็บอกเราก็คิดว่าคุณก็เป็นส่วนเสริมได้แหละในฐานะที่คุณก็เป็นนาราทีฟหนึ่งของความเชื่อในโรงเรียนก็อาจจะสอนเพื่อให้เกิดความ awareness หรือว่าสามารถที่จะรีเฟกเรื่องเล่าแบบชุดนี้ได้อะไรเงี้ยว่า
สิ่งที่ทหารอุปโลงจริงๆแล้วถ้าเรามองกันในมุมของประวัติศาสตร์นิพนธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าอีกชุดนึงเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีครับพอดีก่อนที่ไปที่ครูชุยนะคะเดี๋ยวขอนิดนึงพอดีกําลังให้อาจารย์พิพัฒน์พูดอยู่พอดีว่าไม่กี่ชั่วโมงเห็นอาจารย์พิพัฒน์โพสต์ Facebook เรื่อง Family History นี่สนใจมากประวัติศาสตร์ประชาชนนะประวัติศาสตร์ครอบครัวรากเหง้าของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆนักเรียนไทยการเรียนการสอนไทยเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนกันเลยอยากให้ขยายตรงนี้นิดนึง Family History เนี่ยค่ะคืออย่างนี้ครับเวลาเรามองประวัติศาสตร์ชาติหรือประวัติศาสตร์แบบเรียนเนี่ยมันคือเรื่องที่ห่างไกลตัวเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่ามันเป็นเรื่องภาพรวมใหญ่ๆของชาติคราวนี้ก็ไม่ค่อยมีประชาชนอยู่ในนั้นนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอ่ะมีก็ไปตายอ่ะเป็นไข้ไปเลยใช่มั้ยคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยคนมีการเคลื่อนย้ายเนาะคนมารวมกลุ่มกลายเป็นครอบครัวกลายเป็นอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆนานามากมายนะขึ้นในสังคมในระดับครอบครัวแต่คำถามคือว่าเด็กในทุกวันเนี้ยภายใต้สังคมเนี้ยคำถามคือเขารู้จักความเป็นมาของครอบครัวของตัวเขาเองมากน้อยอย่างไรใช่ไหมโอเคอาจจะมีเรื่องเล่าบนโต๊ะอาหารบ้างแหละแต่ว่าคำถามคือถ้าต้องสื่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวนะที่ว่าเรื่องของการเคลื่อนย้ายอพยพของผู้คนไปตลอดแหละการเข้าใจรากเหง้าความเป็นมาของตัวเองเนี่ยซึ่งจริงก็คือประวัติศาสตร์ครอบครัวเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็คราวนี้ความสำคัญของประวัติศาสตร์ครอบครัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แก่นของตัวเนื้อเรื่องนะว่าใครเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นมันก็สำคัญส่วนหนึ่งแหละครับแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยแล้วในอย่างในอังกฤษหรือในหลายๆที่เนี่ยเขามองเนี่ยคือมันเป็นภาษาที่มันสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในสังคมสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในครอบครัวอย่างน้อยสุดคุณได้คุยกันคุณได้รู้ว่าคุณมีที่มาที่ไปจากไหนใช่ไหมซึ่งมันก็สร้างไทยอินหรือว่าความผูกพันอะไรบางอย่างระหว่างตัวคุณกับสังคมมีคอนเทนต์ให้คุยกันใช่มีคอนเทนต์ให้คุยกันสองคือว่าภาษาครอบครัวเนี่ยจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้กันในเชิงของการแพทย์ใช่ไหมเวลาเขาสืบดูว่าคุณเป็นโรคอะไรบางทีเนี่ยเขาใช้ประวัติศาสตร์ครอบครัวนั่นแหละสืบไปเพื่อจะหาว่าปัญหาทางพันธุกรรมของคุณคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันช่วยทำให้เราสามารถจะpredictได้ในอนาคตไงว่าถ้าลูกหลานอะไรเงี้ยอาจจะเกิดเขาเรียกอะไรอ่ะปัญหาเรื่องโรคภัยแค่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆมันคือมันมีประโยชน์มากคราวนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราพูดถึงไอ้ประวัติศาสตร์ครอบครัวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเนี่ยจริงๆมันถูกพูดถึงหรือกำหนดในหลักสูตรนะบางโรงเรียนทำบางครูบางคนก็สอนอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ปัญหาคือด้วยเวลาของการเรียนประวัติศาสตร์ชาติเนี่ยมันเยอะเนาะ40ชั่วโมง80ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่มีพื้นที่ให้กับเรื่องราวของตัวเราอ่ะใช่ไหมมันเลยทำให้เกิดการเรียนการสอนแบบนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเรามองกันในเชิงวิพากษ์นิดนึงนะสั้นๆในต่างประเทศจริงๆเขารับรู้กันมาโดยตลอดนะแล้วก็ในประเทศไทยด้วยแหละว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ส่วนหนึ่งคือเป็นกระบวนการของการวิพากษ์ประวัติศาสตร์ชาติเพราะว่าชาติมันไม่เคยให้สเปซนะหรือไม่ให้พื้นที่กับเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นหรือภูมิภาคใช่ไหมถ้าอธิบายก็บางทีอธิบายในลักษณะที่เป็น subject อะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของครอบครัวของเราเนี่ยทำไมมันจะไม่สำคัญหรอทำไมเราต้องเข้าใจครอบครัวของเขาเรียกอะไรคนที่มีอำนาจเพียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราเข้าใจได้แหละแต่ว่าในขณะเดียวกันนะเราคำถามคือครอบครัวเราไม่สำคัญหรอที่เราจะต้องเข้าใจตัวครอบครัวของเราเองอะไรเงี้ยน่าสนใจครับเรนนี่น่าสนใจมากเนี่ยฉันพูดเราเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะเรื่องว่าการเรียนการสอนในไทยมันเนาะมันขาดสมการของประวัติศาสตร์ประชาชนนะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ครอบครัวประวัติศาสตร์ประชาชนมันก็อยู่ในแนวเดียวกันที่มันตกออกไปจากสมการของประวัติศาสตร์ชาตินะฮะโอเคน่าสนใจมากอาจารย์เดี๋ยวจะขอกลับไปทีที่เรามีอาจารย์ฮู้ปูพื้นมาแล้วเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะฮะประวัติศาสตร์ในโรงเรียนไทยมาจนถึงสิ่งที่อาจารย์พิพัฒน์
นะคะได้ไปร่วมทำในมาสเตอร์แพลนการเรียนการสอนบริษัทไทยแล้วก็อาจารย์พิพัฒน์ก็เสนอมุมมองใหม่เกี่ยวกับนักประสาทครอบครัว family history ขึ้นมาซึ่งน่าสนใจมากก็เราจะข้ามไป worldwide ระดับสากลและระดับในยุโรปนะคะจะไปที่ครูจุ๋ยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับนักการเรียนการสอนของประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วในหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยยุโรปเขาผ่านสงครามมามากมายอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยลบกันมาไม่รู้กี่รอบหรือแม้แต่ฝรั่งเศสกับเยอรมันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมายังสงครามโลกครั้งที่สองเขามีบาดประวัติศาสตร์บาดแผลมากมายแต่ในที่สุดเขาก็อยู่ร่วมกันได้นะคะก็อยากจะให้ครูจุ๋ยเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในประเทศตะวันตกประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเป็นยังไงเหมือนหรือแตกต่างอะไรยังไงกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในไทยบ้างคะเชิญครูจุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะครูจุ๋ยรอนานไหมคะครูจุ๋ยฟังอาจารย์ไม่นานค่ะสนุกมากฟังอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็อยากเล่าแบบนี้ค่ะคือจากทั้งกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกท่านในห้องนี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่สนใจการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์มาจุ๋ยคิดว่าเราเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่รัฐทำเนี่ยมันหน้าตาแบบไหนแต่ประเด็นที่อาจารย์ทั้งสองท่านจุดขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นสิ่งที่มันไม่มีอยู่ในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยจุ๋ยอาจจะพยายามยกตัวอย่างจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจารย์พิพัฒน์เนี่ยเมนชั่นถึง family history ไปแล้วเนาะซึ่งมันเชื่อมถึงกับอีกหลายๆเรื่องเลยเราลองถอยออกมาไกลๆแล้วเราลองนึกว่าถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเป็นรัฐเนี่ยเราอยากให้คนในชาติเราได้อะไรบ้างอย่างแรกที่จุ๊ยยังไม่ค่อยเห็นจากการเรียนประวัติศาสตร์ไทยก็คือการเชื่อมโยงระหว่างตัวเราเข้ากับชุมชนก็น้อยเนาะตัวเองอาจารย์พูดไปแล้วว่าแทบไม่มีเลยตัวเองชุมชนที่อยู่รอบตัวเด็กๆหรือว่าชุมชนที่ใหญ่ขึ้นเป็นสังคมในระดับจังหวัดหรือในระดับภูมิภาคหรือกระทั่งในระดับที่ใหญ่ไปกว่านั้นในระดับโลกเราอยู่ตรงไหนเราเชื่อมโยงกับใครยังไงเหล่านี้เราแทบไม่ได้มีเอลิเมนต์ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงเลยในขณะที่สมัยตอนโอ้โห22ปีที่แล้วจุ๊ยไปเรียนที่ฟินแลนด์ในโรงเรียนธรรมดาธรรมดาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในบทเรียนมันมีการพูดคุยมันให้นึกถึงว่านะตอนในเวลานี้คุณปู่คุณย่าจะทำอะไรในขณะที่สงครามโลกเกิดขึ้นชีวิตจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยในระดับการเรียนแบบม.ปลายเนี่ยมันก็มีการถกเถียงหลายๆเรื่องเนาะในการเชื่อมโยงเชิงgeography เชิงภูมิศาสตร์ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่จุ๊ยเองก็ไม่เห็นว่าเราจะได้เชื่อมโยงเนาะเมื่อสักครู่มีการพูดถึงเรื่องของการเชื่อมโยงเอาหลายๆศาสตร์เข้ามาถกเถียงแลกเปลี่ยนแล้วก็คิดเชิงวิเคราะห์เนาะเราพูดถ้าเราพูดถึงประวัติทหารแล้วเราไปพูดถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มันเป็นเศรษฐศาสตร์ล่ะแบบนี้เราก็ยังไม่เห็นเนาะว่ามันจะมีการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงเอาหลายๆศาสตร์เข้ากับประวัติศาสตร์แล้วทำให้เด็กเนี่ยใช่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้คิดวิเคราะห์แล้วก็คิดเป็นระบบอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นจริงๆจุ๊ยเคยให้สัมภาษณ์บางสื่อไปว่าถ้าวันที่จุ๊ยเป็นเด็กแล้วมันมีการเรียนการสอนทำให้เราเข้าใจตัวตนเรามากขึ้นว่าทำไมเราถึงเป็นคนประมาณเนี้ยอยู่บ้านแบบเนี้ยจากประวัติศาสตร์เนี่ยเราคงจะสนุกมากๆเราคงจะชอบมันมากเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่จุ๊ยแบบสังคมประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่จุ๊ยเกลียดมากในสมัยเรียนไม่ชอบเลยเพราะโดนสั่งให้ท่องวิชาที่ครูสังคมนะคะครูจุ๊ยครูสังคมในห้องนี้ขออภัยด้วยค่ะแต่พอเราโตขึ้นเรามาค้นพบว่าสังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์คือความสนใจของเราดังนั้นปริญญาโทปริญญาเอกของจุ๋ยเป็นเรื่องสังคมศาสตร์หมดเลยซึ่งมันจุ๋ยกำลังจะบอกอะไรจุ๋ยกำลังจะบอกว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนสำคัญกับเด็กคนหนึ่งขนาดไหนเนาะเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่ามันขาดหายไป
เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันขาดหายไปที่เราแทบจะมองไม่เห็นเลยในกระบวนการเรียนการสอนของไทยเนาะก็คือเรื่อง empathy เราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นเสมอนะมันมีคนอยู่ในนั้นเสมอแต่เราถูกใช่เราถูกสอนเป็นอะไรคะเราถูกสอนเป็นพศเราเชื่อมโยงกับใครก็ไม่ได้นะเพราะเราเป็นพศไม่ใช่พศเราถูกสอนว่าพศนี้ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแต่ไม่ได้มีชีวิตเขาอยู่ในนั้นนะแค่ให้จำว่าอะไรเกิดขึ้นตอนไหนเออแบนมากเวลาเราเรียนเรื่องสงครามโลกมันก็มีอยู่กระจุดเดียวอะว่าอะไรเกิดขึ้นอย่างไรในขณะที่การจัดการเรียนการสอนเรื่องสงครามในประเทศแบบเยอรมนีมันมีความเจ็บปวดประเทศที่ผ่านความเจ็บปวดเขาสามารถเอาความเจ็บปวดนั้นซึ่งในอดีตเยอรมันก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องทุกคนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกระบวนการแต่เขาก็ใช่สิ่งนั้นเป็นกระบวนการที่ทำให้เด็กๆได้ไปพยายามย้อนกลับไปทำความเข้าใจจากหลายๆมุมเนาะเราถ้าใครได้ดู Where to Invest Next เนี่ยจะเห็นว่าเด็กๆได้เรียนว่าถ้าวันหนึ่งฉันต้องไปเป็นคนที่จะต้องถูกอพยพไม่ใช่คำว่าอพยพถูกบังคับเกณฑ์กวาดต้อนให้ไปค่ายกักกันเนี่ยฉันต้องแพ็คกระเป๋าเนี่ยดูซิว่าฉันจะแพ็คอะไรฉันต้องทำความเข้าใจเขาจะรู้สึกอะไรนะเขาจะกลัวขนาดไหนนะเนาะดังนั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติว่าใครทำอะไรจำนวนเท่าไหร่อีกต่อไปคนตายกี่คนไม่ใช่แค่นั้นแล้วเราท่องไปสอบแล้วก็จบแต่มันเป็นความรู้สึกร่วมแล้วต่อจากนั้นมันคืออะไรมันคือความรู้สึกว่าเออเราไม่อยากให้สิ่งแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นอีกแล้วว่าเราต้องทำยังไงหรอแล้วมันก็จะพาสังคมนึงไปข้างหน้าดังนั้นมิติทางมนุษยศาสตร์หรือมิติทางด้านความรู้สึกร่วมอารมณ์ที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจุ๊ยคิดว่ามันจำเป็นที่จะต้องอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์เหมือนกันและสิ่งนี้มันจะถูกทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงประวัติศาสตร์มีจากหลายมุมเรามองมันได้หลายมุมในเรื่องเดียวกันเนี่ยเราดูจากมุมนี้เราดูจากมุมคนนั้นเราดูจากมุมคนโน้นเราก็จะเข้าใจมนุษย์ได้อย่างมีมิติที่หลากหลายมากขึ้นมนุษย์จะไม่แบนราบไม่เป็นแค่คนสีขาวสีดำอีกต่อไปนั่นก็คือส่วนที่จะช่วยทำให้คนคนหนึ่งสามารถเข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเขาได้มากขึ้นซึ่งประวัติศาสตร์มีประโยชน์มากๆเนาะจริงขอย้อนเวลากลับไปสมัยตอนที่ตัวเองสอนอยู่เมื่อกี้ยกเยอรมันมาเร็วๆสมัยตอนที่จุ๊ยยังเป็นคุณครูอยู่เนี่ยเราสอนวิชาภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าเราหยิบยกเรื่องสงครามโลกครั้งที่2มาพูดคุยเนี่ยแล้วก็ออกแบบกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราพบเลยว่ากิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ลงลึกไปถึงว่าเฮ้ยบ้านเขาเป็นยังไงอ่ะคนในสมัยนั้นที่เยอรมันบ้านเป็นยังไงโปแลนด์บ้านเขาอยู่กันยังไงแล้วเสร็จแล้วเขาต้องถูกเอาขึ้นยัดใส่รถไฟหน้าตาแบบไหนเราใช้กระบวนการทั้งศิลปะทั้งละครมาให้เด็กๆได้เข้าไปอยู่ในนั้นวันสุดท้ายเราไม่มีเวลาเยอะหน่อยจุ๊ยเล่าสั้นๆละกันวันสุดท้ายที่จัดการเรียนการสอนจนจบเนี่ยมันผ่านทั้งดีเบตมันผ่านทั้งการพูดตอบคำถามปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยกันตอนจบนักเรียนบอกว่ามันหนักมากเลยอ่ะครูทั้งเทอมเนี้ยเทอมหน้าเราเรียนอะไรเบาๆนะแต่ผมอ่ะได้คือมันหนักแล้วถ้าผมรู้สึกหนักแปลว่าผมได้เริ่มเข้าใจพยายามเข้าใจคนที่ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายเหล่านั้นมาเขาไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขสถิติสำหรับผมอีกต่อไปดังนั้นจุ๊ยคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนประสาทอ่ะมันทรงคุณค่ามากทรงคุณค่ามากเกินกว่าที่มันจะถูกทำให้แบนราบและมีมิติเดียวแบบที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะโอเคค่ะคุณจุ๋ยค่ะพอดีคุณจุ๋ยพูดเรื่องเกี่ยวกับเนาะเยอรมันสมัยสงครามโลกที่2ก็ดีแล้วก็เนาะการเรียนการสอน
บริษัทในเยอรมันเนี่ยคือเยอรมันเนี่ยโดยเฉพาะในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะพรรคนาซีกระบวนการนาซีเรื่องต่างๆเนี่ยเขาเป็นจักรวรรดิทหารที่มันน่าสนใจมากนะโอเคมันมีมุมเลวร้ายอ่ะเรารู้กันอยู่แต่เนี่ยในภาษาที่ถูกต้องมันควรจะต้องเรียนทุกมุมนะแล้วก็มันเชื่อมกับที่อาจารย์พิพัฒน์พูดไปก่อนนะแล้วที่ฉันยังสนใจนะคือประวัติศาสตร์การทหารโดยเฉพาะกลยุทธ์ทางทหารอย่างของอเมริกาอย่างเงี้ยในยุคสงครามโลกครั้งที่2ก็ดียุคสงครามเย็นก็ดีและเชื่อมโยงมาในไทยด้วยเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในยุคสงครามเย็นเราก็สนิทแนบแน่นกับนะคะมหามิตรเนาะอย่างอเมริกามากเรื่องพวกนี้ฉันว่าเรียนได้ถ้าเกิดมีทหารหรือสันติบาลมาร่วมฟังตรงนี้นะคะดิฉันรักทหารนะคะดิฉันขอพูดไปตรงนี้เลยดิฉันสนับสนุนนะคะประวัติศาสตร์การทหารและความมั่นคงเนี่ยเรียนได้เนี่ยมีประเด็นหลายๆประเด็นที่ครูจุ้ยพูดขึ้นมาอาจารย์พิพัฒน์พูดขึ้นมาเนี่ยดิฉันว่าอยากให้ทหารเนี่ยถ้าจะจัดอบรมครูสอนประวัติศาสตร์เนี่ยลองเอาสิ่งที่นะคุณมาฟังอยู่ในนะสเปซครั้งนี้เอาไปปรับใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการรบนโยบายต่างประเทศหรือชุดความคิดอะไรที่นำให้เนาะการทหารของไทยต้องไปพัวพันกับอเมริกาในยุคสงครามเย็นแล้วพอถึงจุดนึงทำไมเรามาเป็นการเมืองสามเศร้าเรามาเปิดสัมพันธการทูตกับจีนเรื่องพวกนี้มันเรียนได้อยากให้ทหารและสันติบาลที่มาฟังลองเอาไปปรับใช้ในการอบรมนะครูบริษัทเพราะโครงการนี้มันยังอีกยาวนะคะยังอีกยาวเลยแหละยังมีอีกหลายครั้งนะครับโอเคอันนี้ดิฉันก็ขอพูดไปก่อนว่าชอบที่ครูชุวิพูดแล้วก็ที่อาจารย์พิพัฒน์พูดไปก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงคำถามนางงามนะคะคำถามที่ดิฉันจะแจกจะเป็นคำถามนางงามที่จะตอบเหมือนกันทุกท่านแต่ว่าดิฉันจะขอวนกลับมาให้ครูชุวิตอบเป็นคนแรกนะคะให้ครูชุวิแล้วก็ขอต่อด้วยอาจารย์ฮูกแล้วค่อยเป็นอาจารย์พิพัฒน์นะคะแต่คำถามเดียวกันก็คือทั้งสามท่านคิดว่าการอบรมครูบริษัทแบบนี้เนี่ยหรือจะเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนก็ได้ยังจำเป็นไหมสำหรับนะคะการเรียนการสอนในประเทศไทยเชิญครูชุวิท่านแรกค่ะค่ะส่วนที่เป็นสมมติว่าถ้าจะมาเล่าเรื่องอย่างเดียวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาคนไปรวมกันก็ได้เนาะเราก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ได้เนาะถ้าจะมีแค่กระบวนการเดียวแบบที่อาจารย์อรรถพลได้เล่ามาเนาะหรือที่ดิฉันเองก็ได้ยินมาจากผู้ที่ไปเข้าร่วมอบรมมามันก็มีกระบวนการเดียวจริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นน่ะใช้สื่อออนไลน์ก็ได้แล้วก็ประหยัดเวลาที่สำคัญมันไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปรบกวนเวลาการจัดการเรียนการสอนของคุณครูด้วยแต่ถ้าคุณจะเอาคนมาเจอกันเราอยากให้คุณครูมาเจอกันเวลาอันน้อยนิดที่เราจะพาครูมาเจอกันเราจะพาเขามาทำอะไรเราพาเขามา PLC สิ Professional Learning Community PLC นี่จริงเขาเรียนให้อาจารย์ฮูกเลยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ฮูกเล่ารายละเอียดแต่ว่าเราพาเขามาเจอกันแล้วเรียนรู้จากซึ่งกันและกันโดยมีเมนเทอร์มีโค้ชที่ช่วยให้เขาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิสิ่งนี้มันสำคัญมากนะ PLC ของจุ๊ยไม่ได้เป็นเหมือนแบบPLC แบบของรัฐนะที่แบบว่าจะต้องมาบันทึกการประชุมมีเอกสารเต็มไปหมดไม่ใช่มารวมพลังไทยลูกจุ้ยหมายถึงตัวแก่นของมันใช่จุ้ยหมายถึงตัวแก่นของมันที่พูดถึงการพัฒนาคุณครูด้วยไอ้ชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วมันเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบมากเลยเนี่ยมันสำคัญเพราะอะไรแล้วมันสำคัญกับตัวกระทรวงศึกษาด้วยเพราะถ้าคุณทำแบบนี้ได้โดยที่คุณลดทอนเรื่องระเบียบขั้นตอนเอกสารต่างๆคุณไปแล้วทำให้ครูได้มีเวลาทำแบบนี้จริงๆเนี่ยมันหมายความว่า1คุณเชื่อมั่นในตัวคุณครูและคุณเชื่อว่าเขาจะมี professional learning community ของเขาอะที่พากันพัฒนาไปได้เนาะเป็นรูปแบบนึงถ้าจะมี expert เข้ามาช่วยใน professional learning community นี้หรือ PLC เนี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะก็เป็นเรื่องที่สามารถเอาไปออกแบบทำให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเราในทรัพยากรทั้งเวลาและเงินทองที่จริงๆมีจำกัดเนาะปัญหาการศึกษามีประมาณ108ปัญหาถ้าเราจะใช้เงินเนี่ยดิฉันว่าเกิน108ใช้ทรัพยากรเงินมันเยอะมากถ้าเราจะใช้ทรัพยากรเงินและเวลาเพื่อที่จะอบรมคุณครูเนี่ย
สำหรับจุ้ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องคิดเยอะมากเพราะเราไม่สามารถไปเบียดเบียนเวลาเขาได้มากและเราไม่ได้มีเงินทำอย่างนั้นเยอะทำอะไรแบบเยอะแยะขนาดนั้น6วันที่จุ้ยถือว่ายาวยาวมากๆเนาะดังนั้นถ้าให้ตอบอะค่ะถ้าเป็นเรื่องการถ่ายโอนความรู้เฉยๆคุณทำออนไลน์ได้ซึ่งเข้าใจว่ารัฐก็กำลังจะมีแพลตฟอร์มเนาะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของนักเรียนเนาะคุณอาจจะคิดส่วนต่อขยายของคุณไปเพิ่มในส่วนเนื้อหาที่คุณครูเขาสามารถไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้เนาะแล้วก็ถ้าจะพามาเจอกันแบบ PLC เดี๋ยวนี้ต้องมอบมงให้กับอาจารย์อรรถพลเนาะเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงของเรื่อง PLC เนาะจุ้ยเกริ่นไว้เบื้องต้นก่อนแล้วกันว่าไอการทำแบบนี้มันดีกับครูแล้วมันทำให้เขาได้พัฒนาจริงๆโดยไม่ได้ต้องไปเบียดเบียนเวลาเขาเยอะอะไรนักแล้วไม่ต้องดึงเขาออกจากห้องเรียนอันนี้ฉันมอบมงให้อาจารย์อรรถพลมอบมงและมอบใหม่นะคะอาจารย์ผู้คะก็คำถามนางงามนะคะจากดิฉันก็เหมือนกันคือการอบรมครูสอนภาษาในลักษณะแบบนี้ยังจำเป็นไหมคะหรือจะต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมลดทอนอะไรบ้างเชิญอาจารย์ฮูกเลยค่ะคำถามดีและกว้างต้องตอบกี่นาทีเนี่ยแต่เต็มที่ค่ะอาจารย์ฮูกขอบคุณครูจุ้ยที่ช่วยเปิดประเด็นมาแล้วก็ผมเปิดนี้ก่อนฟังทั้งครูจุ้ยฟังทั้งอาจารย์กบแล้วก็มันย้อนแย้งเนาะ20ปีของการเข้าสู่ศตวรรษ21เนี่ยเราก็พูดทักษะศตวรรษ21กันมาไม่รู้จมแผ่นเสียงตกร่องหมดแล้วอะมันแต่เรื่องแปลกไหมเราบอกเราอยากให้เด็กคิดเป็นแต่เราไม่อนุญาตให้ตั้งคำถามอยากให้เด็กคิดเชิงวิพากษ์ได้แต่ก็ไม่เปิดพื้นที่ให้ถกเถียงอยากให้เด็กสืบค้นสืบสอบแล้วก็เท่าทันสื่อแต่ก็ไม่เห็นใช้หลักฐานในการเรียนการสอนโดยเฉพาะที่วิชาต้องใช้หลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการฝึกการวิเคราะห์อย่างประวัติศาสตร์แล้วก็อยากสอนให้เด็กรักผูกพันกับชาติแต่ปรากฏเรานิยามชาติแบบคับแคบมากเลยแถมเป็นชาติที่อยู่ไกลตัวเด็กมากๆไม่ยึดโยงกับตัวตนและก็ท้องถิ่นเลยทีนี้เวลาเราจะเทรนครูประวัติศาสตร์ห้องเรียนเทรนครูเป็นแบบไหนมันต้องสะท้อนสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นที่โรงเรียนจริงๆอันนี้ถ้าเกิดตราบใดจะผลักวาระ active learning ผลักวาระทักษะศตวรรษ21แต่ห้องเรียนในการเตรียมครูยังเป็นการบรรยายอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นวิธีการที่กลับตลปัดกับสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วอะห้องเรียนในการฝึกปฏิบัติการเพื่อจะให้ครูได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมันจะต้องยึดโยงกับสิ่งที่คุณครูเหล่านั้นต้องไปสร้างกับในห้องเรียนตัวเองจริงๆสิทีนี้คุณใช้แต่ storytelling ซึ่งเป็นแค่เทคนิคการเล่าเรื่องเนาะซึ่ง storytelling ก็ไม่เท่ากับ teaching history อะไม่เท่ากับการสอนประวัติศาสตร์การเมื่อตะกี้อาจารย์กบก็ย้ำประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์มันเป็นศาสตร์ของการคิดอ่ะฝึกให้คนตั้งคำถามแล้วก็พูดคุยถกเถียงกับหลักฐานเนาะแล้วก็เท่าทันมันแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องเล่าอย่างเดียวกลายเป็นเรื่องเล่าอย่างเดียวเป็น storytelling เรื่องเล่าอย่างเดียวแล้วก็เล่าแล้วก็หวังว่าจะเล่าให้น้ำตาไหลกันท่าพึงกันอะไรเงี้ยซึ่งมันคือผิดเป้าประสงค์ของศาสตร์ประวัติศาสตร์ไปเลยเนาะอาจารย์จุ้ยกับอาจารย์กบช่วยเปิดประเด็นหลายเรื่องมาจริงไอตัวแนวโน้มของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคใหม่อ่ะมันมีคำใหม่ๆเยอะมากๆเลยซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมเลยคุณครูเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินคำเหล่านี้เช่นจุลประวัติศาสตร์ไมโครฮิสทรีประวัติศาสตร์ที่มองจากคนตัวเล็กตัวน้อยในอดีตเนาะหรือประวัติศาสตร์อารมณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นดาร์คฮิสทรีด้านมืดของแต่ละสังคมซึ่งก็จะมีเรื่องบาดแผลทางประวัติศาสตร์แบบสงครามการไปลุกรานคนอื่นใช่ไหมหรือประวัติศาสตร์รากร่วมคอนเซ็ปต์พวกนี้มันเป็นแบบแนวโน้มใหม่ๆหมดเลยเมื่อกี้อาจารย์กบให้ประวัติศาสตร์ครอบครัวไปแล้วใช่ไหมครับเนาะคำพวกนี้มันกลายเป็นคำที่นักประวัติศาสตร์ทั่วโลกเขากำลังพยายามทำงานกับครูแล้วก็เอาสู่ห้องเรียนที่เรียนประวัติศาสตร์เพื่อฝึกให้รู้จักเข้าอกเข้าใจคนอื่นมี historical empathy ใช่ไหมฮะห้องเรียนซึ่งทำให้เด็กแบบคิดแบบนักประวัติศาสตร์เป็นเข้าใจในย่านประวัติศาสตร์ได้เมื่อกี้ชอบที่กูจุ้ยเล่าเรื่องห้องเรียนประวัติศาสตร์ในเยอรมันใช่ไหมผมลองอ่ะผมเพิ่งปีที่แล้วเพิ่งจะพาท่านรองผู้ว่าสานนท์ไปดูโรงเรียนในญี่ปุ่นแล้วก็เพิ่งคาบนั้นเราไปโอเพ่นคลาสกันในวิชาประวัติศาสตร์ผมเล่าสั้นๆนิดเดียวประวัติศาสตร์ผมว่าดีเลยอาจารย์เพราะทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันนะมันจะได้เห็นว่าสงครามต้องกู้เขาก็มีความเป็นชาตินะเขาก็มีการตั้งให้คนมีความผูกพันกับชาติแต่ทำไมเขาสามารถสอนแบบอื่นได้ล่ะเช่นเขาสอนอย่างนี้ฮะเขาวันนั้นเป็นบทเรียนม.3เรียนเรื่องญี่ปุ่นกับสงครามโลกครั้งที่2อ่ะ50นาทีคุณครูเขาทำแบบเรียบง่ายมากเขาก็เริ่มจากว่า
โอเคก็มี input มีเป็นคลิปวิดีโอเรื่องระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาแล้วก็พยายามจะถามเด็กๆก่อนว่าเด็กๆรู้จักสงครามโลกครั้งที่2ยังไงบ้างอ่ะดึงมาจากเด็กก่อนเนาะเด็กก็ตอบแล้วลงมือขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วคุณครูก็ลากไปตัวกิจกรรมที่มันต้องใช้บนแพทเลทก็จะเป็นเหมือนกับกระดาษโพสต์40แผ่นให้ลองเรียงลําดับว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเอาจากประสบการณ์เดิมที่เขาพอรู้อ่ะเนาะดึงประวัติศาสตร์มาจากความทรงจําที่ตัวเด็กเขามีการยึดโยงอยู่อะไรเงี้ยฮะพอเรียงแล้วก็โอเคก็เช็คกันก็ฝึก10คนเลยเข้าไปในอ่านตัวหนังสืออ่านตัวหลักฐานที่คุณครูเขาเตรียมไว้เป็นโฟลเดอร์ในตัวแพทเลทอะไรเงี้ยเด็กก็จะเช็คเองว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังใช่มั้ยเสร็จแล้วก็ถึงคำถามสำคัญที่เป็นจำท้าเขาก็บอกว่าในเหตุการณ์10เหตุการณ์เนี้ยถ้านักเรียนสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขเหตุการณ์ได้สักเหตุการณ์หนึ่งนักเรียนจะกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ไหนที่จะทำให้ญี่ปุ่นไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเราฟังเรายังอึ้งเลยอ่ะเด็กก็แบบโอ้เลยแล้วก็เด็กก็อยู่กับการถกเถียงอันนั้นเนี่ยประมาณเกือบ20 นาทีอ่ะเขาต้องเลือกก่อนว่าสิบเหตุการณ์เหตุการณ์ไหนมันมีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าเขาจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงมันต้องรู้คอนเท็กซ์ไงรู้บริบทของเหตุการณ์ก็ต้องเข้าไปสืบค้นข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ไปรับรู้ไปตัวมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของคนในการมองเหตุการณ์นั้นอะไรเงี้ยคำตอบก็ไม่มีคำตอบเดียวมันฝึกให้คนตั้งสมมติฐานแล้วก็หาข้อมูลมาเพื่อมาใช้ในการโต้แย้งถกเถียงใช้เหตุใช้ผลว่าไปตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่แล้วก็ใช้มุมมองแบบที่พยายามจะเข้าไปทำความเข้าใจมันก็จะไม่เป็นเรื่องเล่าเดียวที่มาบิ้วดราม่ากันนะเพราะฉะนั้นเวลาแบบญี่ปุ่นสอนสงครามโลกที่สองเขาไม่ได้ผลิตซ้ำแค่ความเป็นเหยื่อความเป็นผู้ที่ถูกทำลายด้วยระบบปรมาณูแล้วก็เกลียดชังคนต่างชาติประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพื่อการเกลียดชังกันอีกใช่ไหมฮะแล้วผมว่ามันก็เป็นเทรนด์ของการเรียนประวัติศาสตร์แนวปัจจุบันร่วมสมัยที่เขาจะเน้นฝึกการคิดแบบนักประวัติศาสตร์ฝึกให้เข้าใจในแง่ทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเป็นโปรเซสอะมันไม่ใช่เป็นโปรดักต์ของความรู้ที่เอามาเป็นชุดเรื่องเล่าสําเร็จรูปแล้วก็ผลิตซ้ําๆกันเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีแบบแผนเดียวแน่ๆในการเรียนการสอนภาษามันตะกี้พอจุ้ยเปิดประเด็น PLC มาผมก็จะชวนว่างี้จริงๆแล้วไอ้การเอาครูจับมานั่งฟังกับ 2-300 คนแล้วก็ทรีทครูเหมือนกับครูไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยในชีวิตอ่ะมันเป็นการดูถูกคนในวิชาชีพอ่ะถามว่าคุณครูเหล่านี้เค้าก็โตมากับเรื่องเล่ากระแสหลักพอเค้ามาเรียนมหาวิทยาลัยเค้าได้เจอนักประวัติศาสตร์จริงๆมันก็ถูกเขย่าอย่างแรงมากเนาะจนเริ่มมองประวัติศาสตร์อย่างเป็นศาสตร์เข้าใจมันอะไรเงี้ยแล้วก็มาออกแบบการเรียนการสอนเองวันนี้คุณกลับไปทําเหมือนเค้าเป็นเด็กมัธยมที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะมานั่งฟังเรื่องเล่าสารพัดสารเพที่จะเป็นเกร็ดเนาะแล้วก็เมื่อกี้จวงก็บอกแล้วแล้วก็พี่พัดก็ย้ําประเด็นเนี้ยว่าเราให้เด็กเรียนประวัติศาสตร์ซ้ําๆต้อง3ลูปอ่ะประถมก็เรียนรอบนึงจบรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันมัธยมต้นก็อีก1ลูปมัธยมปลายก็1ลูปสอนวนอยู่แค่เนี้ย3ลูปแต่ไม่มีช่องให้เขาได้เรียนรู้เรื่องบ้านตัวเองครอบครัวตัวเองชุมชนตัวเองเห็นชุมชนตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองลิงก์อยู่กับตัวประวัติศาสตร์ที่มันแบบเป็นเรื่องเล่าหลักของสังคมเลยอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะสุดท้ายประวัติศาสตร์มันกลายเป็นถูกเลือกให้จําได้ว่าอาจารย์กบเคยมาคุยที่คณะผมก็ใช้คํานี้เนาะเลือกให้จําทําให้ลืมอ่ะลืมอะไรลืมเรื่องตัวเองลืมเรื่องบ้านตัวเองแต่ว่าจําแต่เรื่องไกลตัวหมดทุกอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างนึงซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาครูให้ร่วมสมัยตอนนี้ทั่วโลกเขาไม่นิยมแบบ one to all มานั่งฟังแล้วเนาะเขาก็จะเน้นเป็นการพัฒนาครูแบบที่เน้นเสริมพลังคุณครูให้เก่งที่จะห้องเรียนพัฒนาบทเรียนแล้วก็เอาบทเรียนไปลองใช้เพราะฉะนั้นเวลาที่อุตส่าห์จับมาอยู่ด้วยกันตั้ง6วันอ่ะโอ้ถ้าผมเป็นคนจัดผมจะต้องแบบตื่นเต้นมากเลยได้เวลาเยอะขนาดนี้ในการเอาคุณครูมาผมจะไม่ทําเด็ดขาดคือไม่บรรยายพอผมไม่ต้องเคารพในความเก่งของครูเลยเค้ามีประสบการณ์จากห้องเรียนอ่ะมันต้องฝึกให้เค้ามีกระบวนการศึกษาพัฒนาบทเรียนร่วมกันศึกษาชั้นเรียนร่วมกันที่เรียกว่า lesson study เนาะแล้วก็ดึงประสบการณ์จากห้องเรียนที่หลากหลายบริบทว่าภายใต้หัวข้อเดียวกันเค้าสอนในโรงเรียนที่มันบริบทแตกต่างกันน่ะมันมีวิธีการแบบไหนได้บ้างที่จะพาผู้เรียนน่ะไปสู่การมีสมรรถนะทักษะการคิดมีทักษะของกระบวนการของนักประวัติศาสตร์ได้อะไรเงี้ยเนาะมันต้องดึงมาจากคนที่รู้จักเด็กสิก็คือคุณครูแต่ตอนนี้เขากลับไปเอาคุณครูมานั่งทําเหมือนเป็นหัวโหลที่ว่างเปล่าแล้วก็มาฟังเรื่องเล่าแล้วก็หวังว่าคุณครูจะก๊อปปี้ทุกอย่างที่เขาเล่าเนี่ยไปเล่าที่อื่นไปเล่าที่อื่นให้เหมือนที่พวกเขาทํามาซึ่งมันเป็นการมองคุณครูเป็นภาชนะว่างเปล่าอ่ะเขาถ้าเกิดคุณทรีตคุณครูแบบเนี้ยแล้วคุณจะให้คุณครูเขาไปสอนเด็กฝึกคิดยังไงล่ะเขาก็จะแบบไปผลิตซ้ําสิ่งที่เขาถูกเทรนจากการอบรมมาอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นคําถามของครูจวงอ่ะเรายังต้องการการอบรมแบบนี้อยู่หรือเปล่าผมว่ามันตกยุคอ่ะมันไม่ใช่การพัฒนาครูของโลกยุคใหม่แล้วอ่ะในการพัฒนาครูเชิงวิชาชีพไอ้ตัว teacher development น่ะ
ไอ้การบรรยายรวมเขาใช้กับเฉพาะเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหม่มากๆหรือวิทยากรต่างชาติที่มีอินโนเวชั่นใหม่ๆที่จะมาชี้แจงให้รู้จักการอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็ไม่ลากยาว6วันแบบที่เราเห็นในการเวิร์กช็อปแบบเนี้ยแล้วก็หนึ่งใดคือมันตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับเอาคุณครูมาเขตแล้วไม่กี่คนแล้วก็หวังว่าให้เขาไปขยายผลกันอะไรเงี้ยแล้วให้เขาไปทำอะไรให้เขาไปเล่าเรื่องอย่างนี้ต่อหรอ ผมก็มีคำถามเยอะมากเนาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะสอนประวัติศาสตร์จนหลงลืมคนตัวเล็กตัวน้อยไปหมดจริงๆเหรอในต่างประเทศทำไมเขาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเขามีที่อยู่ของประวัติศาสตร์ของเด็กประวัติศาสตร์ของผู้หญิงผิวสีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคนชนชั้นต่างๆอะไรเงี้ยของเราไม่มีพื้นที่ popular history พวกนี้ปรากฏอยู่ในการเรียนการสอนเลยใช่ไหมยกเว้นคุณครูจะมีแก่ใจใช้ตัวมาตรฐานการเรียนรู้ 4.1 ที่ในเรื่องกระบวนการประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งมันย้อนแย้งไงสกว.เคยฝึกกระบวนการนักประวัติศาสตร์น้อยกันอะไรเงี้ยมีความรู้เรื่องนี้อยู่ในสังคมไทยอยู่ปรากฏก็ถูกเบียดบังไปด้วยไอ้กระบวนทัศน์เรื่องเล่ากระแสหลักที่เอามาเป็นตำนงตำนานเล่ากันอะไรเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้คนฟังมีคนกระทรวงมาฟังแน่แล้วต้องไปรายงานนายมีทหารมีตำรวจผมไม่ได้โจมตีตัวบุคคลเลยนะผมมีคำถามกับวิธีคิดและผมมีคำถามในฐานะคนเสียภาษีคนนึงอะว่าคุณใช้เงินงบประมาณเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกันคิดอย่างรอบคอบแล้วจริงๆเหรอว่าสิ่งนี้มันจะเกิดประโยชน์คิดอย่างรอบคอบแล้วจริงๆเหรอว่าสิ่งนี้มันจะไปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงห้องเรียนให้มีคุณภาพได้คิดแล้วดีจริงๆเหรอว่าสิ่งนี้มันคือการตอบโจทย์เตรียมคนเพื่ออยู่กับโลกยุคใหม่ผมคิดว่าตอนนี้เขาคิดน้อยเกินไปนะและไม่รอบคอบและใช้เงินแบบมหาศาลเอาเวลาของคุณครูที่ควรจะอยู่กับนักเรียนเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ถ้าไม่ถูกตั้งคำถามเลยคุณก็จะอยู่ในอุโมงค์เสียงกล้องนะครับวันนี้เรามาช่วยกันมองช่วยกันมองรอบๆด้านน่ะเราไม่ได้โจมตีกันละกันนะเราชวนตั้งคําถามให้ท่านกลับมาทบทวนวิธีการที่ท่านกําลังใช้งบประมาณแผ่นดินเนาะในการทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็อยากให้มันเกิดประโยชน์กับคุณครูจริงๆคุณครูหลายๆคนเข้าไปเค้าหวังว่าจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆเนาะแต่ก็ปรากฏมาตกร่องเล่าเรื่องตำนงตำนานอะไรกันไปหมดเรื่องเล่าที่มีอยู่ชุดเดียวไม่มีหลักฐานก็ด้วยซ้ําในการจะมาชวนคุณครูถกเถียงอ่ะแล้วก็หวังว่าจะให้คุณครูเป็นร่างทรงของความรู้เอาความรู้นี้ไปใช้ต่อไปซึ่งกับตลปัดผมมาอยู่กับโรงเรียนผมนี่ให้เด็กฝึกสอนหลายโรงเรียนตอนนี้คุณครูเข้าไปถึงฝึกเด็กเขียนประวัติศาสตร์แล้วอะบางโรงเรียนนี่นักเรียนม.ปลายเนี่ยโปรเจกต์จะต้องทำประจำเทอมคือ historiography นะเขียนประวัติศาสตร์นิพนธ์ขนาดสั้นนะคือคุณครูเขาเก่งขนาดเขาทำเด็กทำให้เด็กๆมีความสามารถในการทำสิ่งนี้ได้แล้วอะแต่ปรากฏวิทยากรจากส่วนกลางที่จัดสรรไปเดินสายไปวิทยากรยังคงใช้วิธีการที่มันอยู่ในโลกของการศึกษาศตวรรษ20อยู่เลยอ่ะในการมาสอนกันน่ะแล้วก็ที่เมื่อกี้จันกบย้ำก็คือมันยังเป็นประวัติศาสตร์แบบอยู่ในอะไรนะยุคสมัยของหลัง2475ต้นๆอยู่เลยอ่ะที่มานั่งสร้างคอนเซ็ปต์ความเป็นชาติกันใหม่อะไรเงี้ยเนาะผมว่าเปิดใจกว้างๆรับฟังเสียงพวกเราแล้วก็บันทึกทุกความพูดของผมวันนี้ไปพูดก็ได้นะว่าผมพูดว่าอะไรบ้างเนาะแล้วก็ฝากให้ไปขบคิดกันแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวให้อาจารย์กบช่วยย้ำในมุมของนักประวัติศาสตร์จริงๆว่าเวลานักประวัติศาสตร์ทำงานกันยังไงแล้วก็ไม่อย่างนั้นนะจะเหมือนผมเหมือนจวงเนาะเราเป็นเด็กที่โตมากับโรงเรียนสพทธรรมดาพอเรามาเรียนในมหาวิทยาลัยมาเจอนักประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะมันโลกเราถูกเขย่ามากๆเลยคนละโลกเลยโรงเรียนมากับในมหาวิทยาลัยมันเหมือนประวัติศาสตร์คนละเรื่องกันเลยอ่ะเมื่อเราเจอนักประวัติศาสตร์ทำงานจริงๆมานั่งฝึกเราอะไรเงี้ยมันเป็นประวัติศาสตร์อีกแบบนึงที่ตอนอยู่โรงเรียนทําไมคุณครูเค้าไม่เห็นสอนแบบนี้ล่ะผมว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่เนาะอย่าปล่อยให้เด็กของเราต้องอยู่ในอุโมงค์เสียงกล้องของอดีตที่มันไม่ยึดโยงกับปัจจุบันแล้วมันก็จะไปอนาคตต่อไม่ได้เลยอันนี้ผมรอบ2ไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ผู้ฟังพี่ผู้แล้วเศร้าใจอย่างนึงนะคะสมัยรุ่นเราเรียนมัธยมกันก็หลาย10ปีแล้วนะการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในมัธยมแบบนึงในมหาวิทยาลัยอีกแบบนึงทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมโอ้นี่อันนี้มันเศร้าตรงนี้เนี่ยนะคะแต่ขอชอบที่พี่ผู้ได้พูดเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับการจัดนะครับพูดคุยแบบนี้มันเป็นเรื่องดีนะครับแม้ว่าเราเนาะจะมีฝ่ายกระทรวงก็ดีฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็อยากให้มารับฟังแล้วก็บันทึกทุกคำเหมือนที่นะฮะอาจารย์ผู้ได้พูดไว้ก็จริงบันทึกทุกคำไปเลยแล้วเราควรเนี่ยจะมาพูดคุยและมาหาจุดร่วมกันนะครับทำประวัติศาสตร์เนี่ยให้มันเป็นศาสตร์เนาะที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเขามีส่วนร่วมประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เกิดการคิดวิเคราะห์ได้จริงๆนะเราก็ไม่แบนราบอย่างเงี้ยนะครับโอเคก่อนที่จะไปคำถามนางงามกับอาจารย์พิพัฒน์นะคะอาจจะบอกท่านผู้ฟังทุกท่านสักเล็กน้อยว่าเดี๋ยวพออาจารย์พิพัฒน์
จบก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แล้วว่าดิฉันอาจจะขออย่างหนึ่งก่อนว่าคือเดี๋ยวจะมีวิทยากรบางท่านเนี่ยจะติดธุระอาจจะนะฮะอยู่ได้ไม่จนถึงดึกก็หลังจากที่ดิฉันเรียกท่านผู้ฟังขึ้นมาพูดเนี่ยอาจจะถ้าท่านใดอยากจะมีคำถามถึงวิทยากรเจาะแต่ละท่านก็อยากให้ถามก่อนแล้วเดี๋ยวเพราะว่าบางท่านต้องไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้อยู่ได้ดึกได้ฉันก็อยู่ได้ถึงดึกได้แล้วเราค่อยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับโอเคเชิญอาจารย์พิพัฒน์นะคะคำถามเดียวกันค่ะว่าการอบรมครูสอนประสาทเช่นนี้ยังจำเป็นนะคะไหมและถ้ายังจำเป็นมีอยู่จะต้องเพิ่มเติมหรือลดทอนอะไรบ้างคะอาจารย์พิพัฒน์เชิญค่ะขอบคุณครับนึกความเป็นนางงามไม่ออกเลยเป็นนางงามค่ะบางทีเราก็อยากจะเป็นตัวลายนะคืออย่างนี้บางทีผมก็อิจฉาพวกหน่วยงานราชการแบบนี้เนาะที่สามารถแบบดึงงบประมาณแล้วก็เอาไปจัดอบรมอะไรอย่างนี้ได้แหละคราวนี้ผมคิดว่าโอเคเรื่องความอิจฉานี่ก็แสดงถึงความเป็นตัวร้ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายามเป็นนางงามใช่ไหมคราวนี้ผมก็เลยคิดอย่างนี้ว่าผมเข้าใจดีนะว่าหน่วยงานทหารก็ดีหน่วยงานอะไรก็ดีเนี่ยก็มีพันธกิจเนาะในเรื่องของความมั่นคงของชาติอะไรก็ตามเนี่ยที่มันอยู่ในเวในลายแบบนี้เนาะอันนี้เราเข้าใจดีแหละว่าคุณก็มีหน้าที่อย่างนั้นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แนวคิดมุมมองเนื้อหาทางประวัติศาสตร์มันหลุดไปจากนี้ได้ไม่มากคราวนี้โอเคภายใต้ข้อจำกัดแบบนี้เนาะผมคิดว่ามีครูผมคนหนึ่งนะที่เป็นต้นแบบที่ดีในการศึกษาประวัติศาสตร์ทหารนะครับก็คืออาจารย์สุเนศเนาะคือถ้าเราไปอ่านหนังสือพม่าลบไทยไทยลบพม่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์เนี่ยใช้หลักฐานมุมมองที่หลากหลายเนาะแล้วมันก็นำไปสู่กระบวนการในการแบบถกเถียงการพูดคุยการเพิ่มพูนทางปัญญาทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในการทำสงครามระหว่างไทยหรือก็คืออยุธยากับพม่าไม่ว่าจะเป็นอังวะหรือของสาอะไรก็ตามเนี่ยใช่ไหมในมุมมองที่มันกว้างขึ้นไงเราจะเห็นได้ว่าไทยมองการทำสงครามของพม่ามุมหนึ่งนะโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยมองว่าเป็นอะไรกองทัพแบบกองโจรกองโจรหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ในมุมมองพม่าเนี่ยเป็นอีกมุมเลยทำให้เราเข้าใจใหม่ว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยวางแผนมาอย่างดีนะรอบคอบหรือว่าอย่างอาจารย์นิธิเนี่ยก็เสริมมุมมองบอกว่ามันไม่ใช่แค่กองทัพเขาตั้งมาดีเนาะแต่ว่ามันมีปัจจัยภายในของระบบไพร่ระบบขุนนางที่มันถูกลดทอนอำนาจเนี่ยมาตั้งแต่ในสมัยพระเจ้าประสาททองประเด็นของผมเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าผมไม่อะไรนะไม่ขัดขวางถ้าจะอบรมแล้วมันอยู่ในลายที่มันทำใหเรามีอะไรเนี่ยความคิดทางประวัติศาสตร์ที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมแล้วมันเปิดมุมมองอ่ะให้กับคุณครูในการที่เขาจะเอาเนื้อหาเอาข้อมูลอันหลากหลายเนี่ยเราก็ไปใช้เพื่อจะสอนเด็กนักเรียนใช่ไหมแล้วก็ด้วยอำนาจที่คุณมีอยู่ตั้งมากมายเนี่ยใช่ไหมมันสามารถแบบเนี่ยสแกนเอกสารอะไรบางอย่างเนี่ยที่มันแบบบางทีมันก็ถูกเก็บอยู่ในกองทัพนะแล้วก็มาเปิดเผยเพื่อให้มันเป็น primary source ก็ดี secondary source ก็ดีในการที่จะใช้สำหรับการศึกษาแบบออนไลน์อย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เลยแบบพยายามเราก็ไม่ได้อยู่ใน land of compromise ล้วนๆหรอกนะแต่หมายถึงว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่เราสามารถทำได้แล้วมันอยู่ในลักษณะของการศึกษาแบบสมัยใหม่คือผมคิดว่าจำเป็นไหมจำเป็นถ้าอยู่ในระบบการศึกษาแบบสมัยใหม่ได้แต่มันอาจจะจำเป็นน้อยสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือสภาพสังคมในปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ที่ครูก็เปลี่ยนนักเรียนก็เปลี่ยนเนี่ยคุณลองสังเกตนะนักเรียนก่อนโควิดนิดหน่อยและหลังโควิดเนี่ยตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการสอนแบบเรื่องเล่าชุดเดียวเนี่ย
มันไม่สอดคล้องกันกับโลกในปัจจุบันที่นักเรียนครูก็ดีเนี่ยเขาสามารถแสวงหาความรู้ในโลกออนไลน์ได้พอนึกภาพออกเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการปรับตัวครับถ้าเราจะสอนประวัติศาสตร์แบบสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยด้วยการปลุกใจให้เหิมเนี่ยก่อนเข้าสเปซเนี่ยผมก็ไปดูแบบการอบรมที่เขาเผยแพร่บ้างอะไรเงี้ยนะเขาแบบบิวอัพความรู้สึกมากเลยอะไรเงี้ยเขาแบบเรายังใช้อิโมชันแบบยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาสอนในโลกปัจจุบันอย่างนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะต้องดูให้สอดคล้องกับยุคสมัยนะเพราะว่าผมเข้าใจดีแหละว่าด้วยบทบาทด้วยหน้าที่ทั้งโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจอะไรเงี้ยบางทีมันต้องทำให้คือต้องทำอ่ะแต่มันก็ปรับให้มันถูกทิศทางผมว่าไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้ามันอยู่ในโลกที่แบบมันในโลกสมัยใหม่อ่ะนะอาจารย์โอเคนะคะทุกท่านแต่ว่าทุกท่านเห็นร่วมกันเนาะการอบรมมันยังจำเป็นนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะใช้รูปแบบเนี้ยมันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะมันจะต้องมาออกแบบกระบวนการอบรมทั้งหมดใหม่ตั้งฐานคิดกันเนาะใหม่นะฮะอันนี้ก็จริงๆเราจะถือว่าเราทั้ง3ท่านเราก็มีความเห็นร่วมกันตรงนี้เราไม่ได้ต่อต้านที่จะให้นะคะมีการอบรมครูสอนประวัติศาสตร์ต่างๆหรือแม้แต่ตัวดิฉันเองเนาะนี่ก็พูดเน้นย้ำหลายครั้งว่าเราจะเรียนประวัติศาสตร์แบบประวัติการทหารแล้วก็เรียนได้ประวัติศาสตร์แบบจารีตนิยมก็เรียนได้แต่มันต้องเปิดพื้นที่ให้ประวัติศาสตร์แบบใหม่ๆเหมือนที่หลายๆท่านได้พูดไม่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ประชาชนประวัติศาสตร์ครอบครัวประวัติศาสตร์บาดแผลประวัติศาสตร์ด้านมืดของเราเลยต่างๆนะครับโอเคคือเสริมนิดนึงครับโทษทีคือโลกทางวิชาการเนี่ยไม่ได้เคยปฏิเสธประวัติศาสตร์ทหารนะครับประวัติศาสตร์ทหารเนี่ยถือเป็นสาขาหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าประวัติศาสตร์ทหารที่สอนกันอยู่ในหลายๆมหาลัยนะครับเขาไม่ได้สอนเพื่อให้เทิดทูนในบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขาสอนให้เข้าใจว่าโลกทัศน์ของการทำสงครามในสมัยโบราณก็ดีในสมัยใหม่เนี่ยมันคืออะไรสอนให้เข้าใจปัจจัยแวดล้อมของการเกิดขึ้นของสงครามใช่ไหมแล้วรวมไปถึงเรื่องเนี่ยอย่างที่ครูจุ้ยบอกอ่ะนะก็คือว่าแล้วเนี่ยในท้ายสุดหลังจากสงครามแล้วเนี่ยสังคมมันอยู่ยังไงเรามีความเห็นอกเห็นใจกันอย่างไรอะไรเงี้ยคือผมว่ามันมีหลายมิติมากในการที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์สงครามเข้าใจประวัติศาสตร์ทหารหรือแม้กระทั่งเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสถาบันอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะแหละว่ามันมีทีเซสของในฮาวายหลายๆหลายประเทศแหละที่พูดถึงเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยประวัติศาสตร์ถ้ามันถูกเขียนในลักษณะที่เป็นอัลตร้าโรยัลลิซึมมากเนี่ยมันมีด้านกลับเนาะมันก็ส่งผลเสียนะกับสิ่งที่บางทีหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนานาเนี่ยอาจจะตั้งใจเนาะแต่ว่ามันพอมันไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมเนี่ยมันก็เกิดปัญหาแหละโอเคครับโอเคอาจารย์นะฮะครบถ้วนกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นในส่วนต่อไปเซสชั่นต่อไปอาจจะนะฮะขอผู้ฟังที่สนใจนะคะที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นหรืออย่างที่ดิฉันกล่าวไปตอนต้นว่าอยากจะขอท่านที่มีคำถามอะไรจะถามวิทยากรแต่ละท่านไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวกับบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่ดึกนะคะไม่รู้ตอนนี้อาจารย์ฮู้ยังอยู่ไหมฮะเดี๋ยวฝากนะคะทางแอดมินช่วยดึงอาจารย์ผู้ขึ้นมาด้วยนะคะโอเคนะฮะอยากจะขอให้ผู้ที่ขึ้นมาได้เปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยถ้าจะมีคำถามถามถึงครูจุ้ยอาจารย์พิพัฒน์หรืออาจารย์ผู้เนี่ยถามก่อนเพราะเดี๋ยวบางท่านอาจจะอยู่ได้ไม่ดึกนะคะโอเคมีใครสนใจจะขึ้นมาแลกเปลี่ยนไหมคะเดี๋ยวจะได้ดึงขึ้นมาเลยค่ะมีไหมคะเดี๋ยวดูซิหรือว่าทุกคนเต็มอิ่มกับมุมมองต่างๆที่ได้รับในวันนี้มีใครจะขึ้นมาถามไหมคะเดี๋ยวแอดมินฝากช่วยดึงก็ได้นะคะถามในช่องแชทก็ได้นะคะอ๋อใช่ใช่เผื่อใครจะถามถ้าเกิดไม่อยากออกเสียงนะคะครูทิวครูทิวอยู่ตรงนี้ครูทิวมีอะไรแสดงความเห็นไหม
พี่เชิญครูทิวไปละครูทิวมาท่านอื่นก็ยกมือได้นะคะครูทิวได้ยินไหมพี่เหมือนเชิญครูทิวแล้วสวัสดีครับครูทิวได้เลยครับชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะครูทิวจริงๆมันมีหลายประเด็นแหละเนาะแต่ว่าผมคิดว่าแบบอาจารย์พิพัฒน์เองก็ดีหรืออาจารย์ฮูกเองก็ดีคือก็ค่อนข้างครบถ้วนแล้วแล้วก็อยากจะเพิ่มเติมแล้วกันเนาะว่าแบบทั้งในหน้าพื้นที่หน้าห้องเรียนจริงๆเนี่ยจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างณในยุคปัจจุบันเนาะผมคิดว่าผมแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้สั้นๆแล้วกันเนาะ1ก็คือจริงๆก็มีความพยายามเนาะหมายถึงว่ามีครูจํานวนมากผมไม่ได้หมายถึงแค่ผมเนาะแต่ว่ามีครูจํานวนมากเหมือนกันที่ทํางานหนักมากนะครับในการเพราะว่าที่บอกทํางานหนักเนี่ยเพราะว่าไอ้ตัวแบบเรียนหรือว่าสื่ออะไรต่างๆที่มันมีอยู่มันอาจจะไม่ได้เอื้อให้ครูเนี่ยนํามาจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่มันควรจะเป็นได้เลยหลายครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องอาศัยกำลังภายในในการที่ค้นคว้าหรือเลือกสื่อเลือกหลักฐานต่างๆเนี่ยมาออกแบบการเรียนการสอนผมยกตัวอย่างในชั้นเรียนผมเนี่ยฮะว่าเช่นอย่างครูจุ้ยพูดถึง historical empathy เงี้ยผมในพาร์ทประวัติศาสตร์สากลเนาะผมหยิบยกเรื่องการต่อสู้ของแรงงานการต่อสู้ของเรียกร้องสิทธิสตรีสิทธิพลเมืองของคนผิวสีพวกนี้ขึ้นมาก็ด้วยใช่ชวนนักเรียนมาพูดคุยกันคือมันน่าสนใจตรงที่เราไปทำความเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาต้องการอะไรแล้วเขาต่อสู้หรือต่อต้านอะไรแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาก็จะเชื่อมโยงว่าเออจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่รู้สึกว่าเป็นปกติเช่นผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือความเท่าเทียมหรืออะไรพวกเนี้ยมันเดินทางมายังไงก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันไม่ค่อยถูกได้ถูกพูดถึงเนาะเพื่อให้เห็นถึงอดีตและการเปลี่ยนแปลงนะว่ากระบวนการการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงจากอะไรจากใครบ้างจากการต่อสู้ของประชาชนของคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยังไงไม่ได้มันหลายอย่างมันไม่ได้หล่นมาจากฟ้าหรือว่ามาจากเกรทแมนเพียงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแม้แต่ในประวัติศาสตร์ไทยเนาะ2475เนี่ยผมพยายามจะหาหลักฐานหลายๆด้านเนาะหลายๆมุมทั้งของฝั่งสถาบันก็เองก็ดีฝั่งคณะราษฎรก็ดีหรือฝั่งของประชาชนก็ดีที่มีร่องรอยหลักฐานอยู่หรือมีทั้งชั้นรองที่มีบทความมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆเนี่ยซึ่งมันน่าสนใจตรงที่2475มันก็ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่เราก็หยิบข้อถกเถียงเนี่ยขึ้นมาชวนเด็กคุยเนาะว่ามันคือความจำเป็นทางประวัติศาสตร์หรือคิงสุกรหามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ถกเถียงกันเช่นมีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วเป็นแค่ความต้องการของคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มเราก็มีคำตอบตายตัวแต่ว่าเราชวนเอาประเด็นหัวข้อตรงเนี้ยมาให้เด็กได้ถกเถียงกันผ่านหลักฐานซึ่งโอเคละด้วยเด็กวัยมัธยมเนาะยังไม่ถึงขนาดมหาลัยเนี่ยเขาอาจจะในเวลาอันจำกัดกับชั่วโมงประวัติศาสตร์50นาทีต่อสัปดาห์เนาะมันอาจจะให้เขาค้นคว้าเลยเราอาจจะต้องเลือกมาส่วนหนึ่งให้หลากหลายมากพอและให้เด็กเนี่ยได้ทำงานก็ถามว่าสำเร็จในเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะคือคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ผมคาดหวังไว้หรอกเพราะว่า1เด็กนักเรียนยังจำนวนหนึ่งก็ยังคงมีปัญหาในการอ่านการเขาเรียกว่า literacy อ่ะการอ่านรู้เรื่องการอ่านเอาความอะไรพวกนี้โดยเฉพาะยิ่งไปเจอหลักฐานที่มีความยาวเกิน 3-4 บรรทัดหรือเป็นหน้าอย่างเงี้ยการจับใจความหรือการจับประเด็นต่างๆซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าไอ้กระบวนการของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยฝึกเขานั่นแหละ2การเขียนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะแล้วเด็กเองก็อาจจะไม่ได้เคยถูกฝึกกระบวนการที่ให้คิดให้ถกเถียงเราในฐานะครูเองเราก็ต้องประเมินเขาตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆพาเขาไปมันก็ทำให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆอ่ะฮะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ไทยเนาะแต่อันนี้ผมก็พูดเลยแล้วกันว่า
ยกตัวอย่างอย่างแผน2475ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ผมถูกตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพราะมีคนร้องเรียนการสอนของผมซึ่งผมก็เผยแพร่เป็นสาธารณะเนาะไม่ได้ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วโอเคก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกได้ว่าอ๋อสอนขนาดสอนแบบเนี้ยขนาดสอนอยู่บนหลักการอยู่บนหลักฐานอยู่บนอะไรแบบนี้แล้วเนาะเราก็ยังมีคนบางกลุ่มอาจจะรู้สึกไม่สบายใจไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องเปราะบางขนาดนั้นได้ยังไงเนาะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรหมายถึงว่าผมก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนหมายถึงว่าก็โอเคมันก็เข้ากระบวนการเป็นนั่นแหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เขาร้องเรียนประเด็นไหนนะครูทิวอะไรนะครับเขาร้องเรียนประเด็นไหนนะครูทิวเขาร้องเรียนว่าผมสอนเรื่อง2475อย่างนี้ได้ยังไงเหมือนกับเขากล่าวว่าเนี่ยมาตั้งคำถามว่าแบบกษัตริย์เตรียมที่จะมอบอำนาจมอบประชาธิปไตยมอบรัฐธรรมนูญให้อยู่แล้วแต่คือเหมือนกับว่าตั้งคำถามอย่างเงี้ยเพื่อจะชี้นำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจหรือสรุปได้ว่าแบบจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เตรียมผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็คือประเด็นคือคนร้องเรียนหรือคนที่เห็นเนาะหรือคือคนที่ไม่พอใจหลายคนอ่ะคือเขาก็ไม่ได้มาอยู่ในห้องเรียนกับเรานึกออกไหมแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าผมนะพับลิกเรื่องนี้ออกไปเนี่ยผมก็แขวนได้ผมอัปไดท์ที่ผมแบบนั่งเรียบเรียงหลักฐานทั้งหมดอะอยู่แล้วเขาก็มาว่าแบบเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าครูใช้หลักฐานอะไรใช้หลักฐานด้านเดียวหรือเปล่าไม่อ่านนะไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเขาก็มีปัญหาเรื่องลิเทเรซีหรือแบบไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ก็เข้าใจคือเขาเห็นปุ๊บเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจด้วยก็ผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นผลพวงจากวิธีคิดในการสอนประวัติศาสตร์หรือความเชื่อแบบที่เราถกหมายถึงว่าเราพูดกันไปตั้งแต่ต้นรายการเนาะว่ามันมีความพยายามอย่างนี้อยู่ถ้าเขาไม่สบายจริงมันก็มาพูดคุยกันได้เนาะใช่ก็แล้วก็สุดท้ายก็คือคันเดียเอาจะพูดสุดท้ายเหรอคุณทิวก่อนคุณทิวก่อนเดี๋ยวพี่จะมายังไม่ให้สุดท้ายอ๋อโอเคได้เดี๋ยวผมต่อได้ไม่มีอะไรอ๋อโอเคคือผมจะบอกว่าจริงๆผมก็เป็นคณะกรรมการเดียวกันได้เลยนี่แหละกรรมการมาสเตอร์แพนอยากจะให้เล่าบรรยากาศอยากให้เล่าบรรยากาศดีกว่าบรรยากาศว่ามันมีการถกเถียงพูดคุยกันอะไรเป็นยังไงบ้างครับเอาผมพูดถึงคณะกรรมการมาสเตอร์แพนของกระทรวงก่อนเนาะอันนี้ที่สภาการศึกษาเนี่ยเชิญหรือทาบทามผมอาจารย์พิพัฒน์แล้วก็คุณครูอีกหลายคนนะครับไปร่วมการพูดคุยแล้วก็ทำข้อเสนอถ้าในมุมมองผมเนี่ยจากข้อเสนอของคณะกรรมการทุกท่านเลยรวมถึงการทำโฟกัสกรุ๊ปที่ผ่านมาซึ่งต้องขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์เนาะที่ดำเนินการเรื่องนี้แล้วผมเห็นข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็นข้อสรุปที่สภาการศึกษาทำออกมาเนี่ยผมว่ามีความหวังเลยแหละหมายถึงว่ารู้สึกใจฟูอ่ะรู้สึกดีอ่ะหมายถึงว่าเราใจฟูตามไปด้วยเลยครูทีเราเห็นแสงสว่างที่ปลายทางเนาะแต่ว่าในอินดีเทลเราก็พูดคุยเสริมเติมกันไปโอเคแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือหมายถึงว่าก็เลี่ยงไม่ได้หรอกที่อาจจะมีผู้ใหญ่หรืออาจจะมีข้าราชการที่อาจจะมีมุมมองหรือการรับรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในอีกแบบซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ผิดแต่เราอาจจะต้องค่อยๆถกเถียงหรือสร้างบทสนทนาให้เกิดขึ้นเนาะอย่างเรื่องรักชาติเห็นรากเหง้าของตัวเองที่หลายคนก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกเนี่ยเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องต่อต้านอะไรเนาะแต่คำถามก็คือรักชาติแบบไหนไม่คลั่งชาติคือผมบอกเลยว่าโชคดีมากๆที่ได้อาจารย์ธงทองจันทรังสุเนาะเป็นประธานหัวโต๊ะเนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์พิพัฒน์บอกเลยว่าท่านก็บอกว่ารักชาติได้แต่ต้องไม่คลั่งและไม่ใช่ priority หลักในการเรียนประวัติศาสตร์ด้วยนะหมายถึงว่าประวัติศาสตร์มันควรเป็นไปเพื่อให้เราเข้าใจตนเองเข้าใจสังคมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าก็มีความหวังเนาะไอการรักชาติโดยที่ไม่คลั่งชาติแล้วก็การไม่ลืมรากแต่ผมก็อยากจะเสริมว่ารากของเราเนี่ยเราต้องรู้เราต้องไม่ลืมอยู่แล้วแต่พอยก็คือแล้วรากที่เรากำลังเรียนหรือเราพยายามจะทำความเข้าใจให้ผู้เรียนได้รู้เนี่ยมันเป็นรากที่ถูกเลือกหรือเปล่าหรือมันมีรากไหนที่มันถูกตัดทิ้งหรือถูกลืมไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็ส่งผลต่อสังคมส่งผลที่จะมาช่วยอธิบาย
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันได้ก็เห็นความหวังแต่ของผมเนี่ยก็คือพอเหลียวไปดูจริงๆมีคณะกรรมการคู่ขนานอีกชุดนึงของสพทนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งผมก็ไม่ได้ก้าวล่วงแล้วอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดเนาะแต่เราเห็นในหน้าข่าวหรือในข้อสรุปต่างๆรวมถึงแผนในการดําเนินงานของกระทรวงเนี่ยเอาจริงๆก็ยังมีข้อกังวลใจอยู่อีกพอสมควรเนาะจริงๆแล้วไอ้ทั้งไอ้มาสเตอร์แพลนหรือไอ้ทั้งไอ้หลักสูตรที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันไปก่อนหน้านี้นะว่าที่เพิ่งจัดไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแค่หนึ่งในโครงการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยนะแล้วก็แผนขับเคลื่อนการสอนประวัติศาสตร์ของกระทรวงเนี่ยที่มีทุกหน่วยงานทุกองค์คาพยพของกระทรวงเนี่ยที่ร่วมกันจัดเอาแค่โครงการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะฮะมันมีกิจกรรมอยู่ 3-4 กิจกรรมทั้งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์สร้างเครือข่ายภูมิปัญญาแหล่งความรู้เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดความรักหวงแหนภาคภูมิใจสืบสานรักษาต่อยอดจัดประกวดทำสื่อวิดิทัศน์สร้างภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่ในแพลตฟอร์มของศึกษาธิการการจัดกิจกรรมรถโชว์ไทย History Day ในวันที่28กรกฎาคมรวมแล้วเนี่ยโครงการเนี่ยทั้งหมด26,176,000บาทอันนี้จริงๆอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวนึงของ MOU ระหว่าง4กระทรวงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและก็อุดมศึกษาซึ่งท่านที่ฟังอยู่ไปตั้งข้อสังเกตเองเนาะว่า4กระทรวงเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของใครของพรรคไหนยังไงเนาะแล้วก็ผมจะบอกว่าไอ้หลักสูตรที่อบรมไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกเนาะแต่เป็นครั้งแรกที่จัดโดยหมายถึงว่างบประมาณหรือเจ้าภาพเนี่ยเป็นสพท.แต่ว่าใครจัดมาแล้วคนที่เสนอหรือแบบคนที่เข้ามาเพื่อขอให้สพท.เอาเขามาจัดเนี่ยก็คือต้นสังกัดของวิทยากรคือโรงเรียนจิตอาสาเนาะโอเคแล้วเซตหลักสูตรเดียวกันวิทยากรเซตเดียวกันเนี่ยก็จัดหลักสูตรอบรมอันเนี้ยที่อบรมครูอบรมวิทยากรกครูกครูขอเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วซึ่งผมก็ได้รับเรื่องมาเนาะก็จริงๆอาจารย์ฮู้พูดไปบ้างแล้วแหละแต่มีเสริมเพิ่มเติมอีกก็คือคนมาอุทธรณ์ร้องเรียนไม่ใช่ว่าไงมาบ่นกับผมแล้วกันน่ะว่าเนื้อหาหรือกระบวนการในการอบรมเป็นยังไงหรือทางประวัติศาสตร์เนี่ยผมพูดเลยว่าแบบเขายังย้ำเลยว่าพระเจ้าตากไม่ได้ถูกประหารอย่างเงี้ยแต่ไปบวชอยู่นครศรีเอาคลิปนู่นนี่นั่นมาแล้วก็บอกว่าหลักฐานอื่นเชื่อถือไม่ได้แล้วก็หลังจากอบรมเนี่ยปัญหาใหญ่ของครูที่ไปเข้าร่วมอบรมของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเป็นภาระที่ครูจะต้องไปถ่ายทอดหมายถึงว่าหน้าที่ของเขาคือครูที่ไปอบรมมาแล้วจะต้องไปพูดหน้าเสาธงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยทุกวันหมายถึงว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะต้องไปโรงเรียนในพื้นที่ของตัวเองแล้วทำรายงานส่งให้กับสาระกลางจังหวัดโดยที่ไม่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนด้วยอย่างนี้ฮะผมว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่มันน่าตั้งคำถามเนาะคือประวัติศาสตร์อะคือจะเชื่อจะมองมุมไหนผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดแต่มันจะผิดก็ต่อเมื่อไม่เปิดโอกาสหรือไม่สามารถที่จะพูดในแง่มุมอื่นได้อย่างเช่นที่ผมถูกร้องเรียนหรือพยายามจะไม่ให้สอนแบบนี้เป็นต้นมันประวัติศาสตร์ชุดใดชุดหนึ่งหรือความจริงใดความจริงหนึ่งมันไม่ควรถูกทำให้มีอำนาจมากจนเกินไปแล้วมันไม่ให้ไม่เปิดพื้นที่ให้กับไม่ว่าจะเป็น narrative หรือเป็น disciplinary หมายถึงว่าวิธีการคิดหรือวิธีการในการศึกษาในแบบอื่นในมุมมองอื่นเนี่ยได้มีพื้นที่เนาะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแล้วยังไม่รวมถึงการใช้ทรัพยากรใช้งบประมาณต่างๆเนาะแต่ผมก็คือถามว่าเข้าใจไหมว่าทำไมมันเป็นแบบนี้มันเข้าใจอ่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เนาะผมว่ามันเราควรจะตั้งคำถามกันให้เสียงดังขึ้นผมว่าการทำให้สังคมเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายดีเทลเยอะแยะมากมายเลยนะที่มันเป็นเรื่องเงียบๆที่อยู่ในกระทรวงแล้วครูก็ต้องไป
ผู้บริหารก็ต้องทําหรือครูที่พยายามจะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็กลายเป็นผู้เห็นต่างแล้วก็ถูกคุกคามถูกปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอีกเยอะมากที่สังคมอาจจะยังไม่ได้รับรู้แต่ผมคิดว่าถ้าสังคมได้เห็นมันก็อาจจะตั้งคําถามกันเสียงดังมากขึ้นโอเคค่ะครูทิวก็พูดได้ครบถ้วนแล้วครูทิวก็เป็นหนึ่งในกรรมการนะคะมาสเตอร์แพลนด้วยนะคะโอเคก็ได้เลยเนาะก็พูดว่ามันก็ยังมีความหวังอันนี้ก็ทําให้พวกเราได้ใจฟูนะคะเพราะว่าเนาะการเรียนการสอบประสาทก็เหมือนอย่างที่พวกเราพูดกันแต่ก็ต้องสู้กันอย่างยาวครับค่ะเราก็อยากให้มันมีประสาทเนาะที่เป็นประสาทจริงๆแล้วก็เนาะเป็นประสาทแบบเจ็บแบบที่มันเข้าถึงทุกคนแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ด้วยไม่เป็นไรเราแค่สู้กันทางความคิดแต่เราก็เคารพเนาะซึ่งกันและกันนะฮะคือใครที่เห็นต่างจริงๆแล้วเนี่ยจะขึ้นมาพูดคุยดิฉันก็ยินดีนะฮะใครที่อาจจะมีมุมมองแตกต่างหรือมีเห็นช่องโหว่จากการที่เราพูดในบางเรื่องบางประเด็นมาช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้พอดีเมื่อกี้มีคนขอเข้ามานะคะพูดคุยจะเป็นคุณปัมมี่ใช่ไหมคะคุณปัมมี่สถานวิทยากรก็ได้นะคะตอนนี้จะมีอาจารย์พิพัฒน์แล้วก็มีคุณชุยอยู่จะแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้นะคะเชิญคุณปัมมี่ได้เลยค่ะคุณปัมมี่คะอยู่ไหมคะค่ะคุณปัมมี่อาราวนะคะท่านอื่นที่จะอยากจะขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะขอเข้ามาได้เลยนะคะผมขอพูดนิดนึงมันพอมันนึกขึ้นได้เพื่อผมได้กำลังคิดเลยค่ะคือผมกำลังคิดถึงว่าประวัติศาสตร์แบบที่เราเป็นอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งมัน based on story อยู่บนเรื่องของสถาบันกษัตริย์กับทหารเนี่ยจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ร่วมที่เกิดขึ้นในโลกนะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ใช่ไหมครับซึ่งก็มีแกนเรื่องหลักๆนี่แหละที่ว่าเรื่องของผู้นำเรื่องของกษัตริย์เรื่องของอะไรเยอรมันก็ใช้หลายๆที่ก็ใช้ซึ่งก่อนเป็นเยอรมันนะฮะคราวนี้คำถามมันอยู่ตรงที่ว่าณปัจจุบันเนี่ย เรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างชาติแบบในอดีตหรอหรือว่าเราก็สร้างชาติเสร็จกันมาตั้งนานแล้วเนาะแล้วณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในภาวะอะไรหรอเราถึงได้ยังต้องการประวัติศาสตร์แบบสร้างชาติแบบที่มีการอบรมกันไปอะไรเงี้ยหรือว่ามันยังสร้างชาติไม่เสร็จหรอหรือว่าถ้าเราไม่ใช้ประวัติศาสตร์แบบสร้างชาติแบบนี้แล้วหน่วยงานเหล่านี้ที่พยายามอบรมนู่นนี่นั่นเนี่ยฟังก์ชันบทบาทหน้าที่ของเขาถ้าไม่พูดถึงประวัติศาสตร์แบบทหารหรือประวัติศาสตร์แบบสร้างชาติเนี่ยเขาควรจะมีบทบาทอย่างไรหรือว่าเราควรจะมีบทบาทอย่างไรต่อเขาอะไรเงี้ยหมายว่ามันก็นึกแค่นึงๆนะชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยว่าในสถานการณ์โลกปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์อะไรที่มันจำเป็นกับชาติเราเหรอค่ะอาจารย์คะเหมือนเสียงหายไปไหมคะอาจารย์กบค่ะไม่ผมมันยังมีปัญหาดีเลย อ๋อโอเคได้ค่ะอาจารย์แต่เสร็จแล้วครับแต่เสร็จแล้วครับแค่ชวนตั้งคำถามครับว่าถ้าเราอยากจะมีประวัติศาสตร์ชุดใหม่เนี่ยประวัติศาสตร์ชุดใหม่ของเราซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างชาติหรือเกี่ยวข้องก็ได้มันควรจะมีหน้าตาอย่างไรอะไรเงี้ยใช่อันนี้จริงๆน่าสนใจมากท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นร่วมได้นะคะคำถามอาจารย์กบน่าสนใจประวัติถ้าเราจะมาประวัติชาติในหน้าตาแบบใหม่ๆเรามาช่วยกันออกแบบซิว่ามันน่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงบ้างเท่าที่ดิฉันตอนนี้ก็ถังนึกอยู่อย่างหนึ่งนะอาจารย์พิพัฒน์ครูจุ๋ยแล้วก็ทุกท่านก็แลกเปลี่ยนกันได้หรือฉันนึกถึงเกาหลีเกาหลีเขาสร้างซีรีส์เชิงประวัติศาสตร์หรือพีเรียดเนี่ยจะออกมาเยอะมากและสนุกด้วยนะคนไทยก็ชอบตามไปดูในที่ฉันฝันว่าซีรีส์ไทยอ่ะที่เป็นอิงประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็น่าจะทำได้อย่างนี้นะ10กว่าปีที่ผ่านมาเราคงจำกันได้นะคะทุกท่านว่าซีรีส์พีเรียดของเกาหลีเนี่ยหรือซีรีส์อิงบริษัทที่เป็นตัวนำธงมาเลยจนทำให้ซีรีส์พีเรียดของเกาหลีเขาโด่งดังเนี่ยก็คือแดจังกึมดิฉันอยากให้เกิดแบบซีรีส์แดจังกึมขึ้นมาในละครไทยอ๋อแต่เราก็เพิ่งมีไม่นานมานี้ก็บุพเพสันนิวาสไหมฮะมันจะคล้ายหรือใกล้เคียงไหมฮะเนาะแต่ว่าที่อาจารย์พิพัฒน์โยนต่างๆมาน่าสนใจค่ะ
ประวัติศาสตร์เกาหลีเขาทําได้เพราะเขาประวัติศาสตร์เขาไม่มีทาบูฮะคือประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เป็นเชื่อถูกต้องประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยยังทําได้ยากบุพเพสันนิบาตเนี่ยที่ดํารงหรือว่ามันรันไปได้เนี่ยคือมันไม่ได้แตะในแก่นของตัวเขาเรียกสถาบันเนาะมันเป็นเรื่องแบบวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยถ้าพูดง่ายใช่ไหมมันก็เลยโอเคอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเลือกใครเลยพรีเซนต์ในบางเรื่องใช่เลือกพรีเซนต์ในบางเรื่องท่านอื่นจะมีอะไรมาแลกเปลี่ยนความเห็นได้นะคะยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะเรียกขึ้นมาจริงอยากจะได้นักเรียนด้วยเนาะนักเรียนซึ่งจริงๆอ่ะเป็นนะกลไกสำคัญนะคะในกระบวนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เนี่ยมีนักเรียนในตรงนี้ไหมฮะนักเรียนม.ต้นม.ปลายเนี่ยดิฉันอยากฟังมากว่าเขานักเรียนอยากจะเห็นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในแบบไหนฉันขอถามนำขึ้นประโยคนี้เลยหรือจะพิมพ์มาก็ได้นะฮะนักเรียนอยากเห็นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในแบบไหนคะแบบนี้ฉันจะอ่านมีช่องแชทบอกว่าอยากเห็นเหมือนช่องฟาโรสค่ะดีอ่ะครูจุ้ยเดี๋ยวทำให้พอครูจุ้ยพูดถึงฟาโรสขึ้นมาเลยเนาะทำให้ดิฉันคิดว่าไอ้กระทรวงศึกษาที่อบรมในครั้งนี้ทำไมเขาไม่เชิญฟาโรสไปร่วมเป็นวิทยากรหรือเฮียวิทย์เนี่ยจริงๆอาจารย์จวงเสียงหายไปขออัญเชิญฟาโรสมาเสียงหายเลยครับเดี๋ยวรออาจารย์จวงสักครู่นะคะได้ยินเสียงจุ๊ยอยู่ไหมคะได้ยินเสียงคุณจุ๊ยอยู่ครับผมเราต้องคุยรอใช่ไหมผมมีประเด็นเติมก่อนก็ได้ระหว่างรอชูจวงพอดีมีคนพิมพ์ถามอยู่ในช่องแชทบอกว่าแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมได้หรือเปล่าที่เมนชั่นคุณฟาโรสขึ้นมาค่ะคือจุ๊ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสิ่งที่ช่องของฟาโรสเขาทำเนี่ยมันคืออย่างที่จุ๊ยบอกแหละมันคือการเชื่อมโยงมันคือการอธิบายถึงความคือปฏิปต่อสิ่งต่างๆแล้วก็อธิบายมันด้วยโอเคมาแล้วค่ะด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะติดต่อได้เลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงเนี้ยมันสั้นมันไม่ได้ง่ายด้วยนะมันกระชับใช้คำนี้ดีกว่าไม่ได้ง่ายครูจุ๊ยมันไม่ได้ง่ายมันมีความซับซ้อนของมันอยู่แต่สิ่งที่เขาทำอ่ะมันทำให้เห็นอะไรมันทำให้เห็นว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนสนใจเป็นสิ่งที่คนอยากรู้เป็นสิ่งที่แล้วก็สิ่งที่ฟาโรสพูดบ่อยๆอยู่ในรายการเนาะก็คือการบอกว่าเราข้อมูลเนี้ยมันก็อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ไปเถียงได้แบบไปหาข้อมูลเพิ่มได้ไปลองคิดอีกมุมได้อะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยมันก็เป็นการถอดแก่นของการเรียนประวัติศาสตร์ออกมาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนก็ตามอะค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ฉันก็พูดในฐานะดาราช่องผมเติมหน่อยได้ไหมครับจวงได้ปะคะได้ไม่เดี๋ยวขอที่เดี๋ยวคุยเมื่อกี้จริงๆที่พูดถึงท่านฟาโรสเนี่ยโอ้โหท่านมี power มากหลุดเลยแต่อะไรก็ตามผมก็ต้องบอกว่าเราต้องเข้าใจกันก่อนว่ารายการของฮิวิทก็ดีของฟาโรสก็เป็นทอล์กประวัติศาสตร์นะถูกป่ะซึ่งมันก็คือการอยากขึ้นมาเป็นการผ่านการคิดที่เป็นระบบแล้วโดยมีคนทอล์กฮัลโหลได้ยินปะครับผู้ฟังที่ดีมากอ๋อค่ะเชิญเลยค่ะพี่ฮุกเชิญครับอ๋อครับผมครับกำลังจะชวนคุยว่าคือเราก็ชอบฟังนะทั้งของวิววิทของฟาโรสแต่ว่าเขาว่าวิวเขาครับเราต้องยอมรับกันอย่างนึงก่อนว่ามันเป็นทอล์กประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่การสอบประวัติศาสตร์อีกนั่นแหละมันเป็นทอล์กประวัติศาสตร์ที่เรียบเรียงแล้วก็รอบด้านในการมองแล้วก็ยอมรับในอะไรนะความเป็นไปได้อื่นๆอยู่เนาะ
มันอาจจะอย่างนี้ไหมครับพี่ลูกมันเป็นการวิเคราะห์ให้ฟังเนาะแต่ละผมมันคือการวิเคราะห์ให้ฟังแต่ว่า teaching history อ่ะมันคือการ facilitating analytical thinking อ่ะมันคือการส่งเสริมสนับสนุนการคิดอ่ะโดยการมีชุดของคำถามมีกระบวนการในการพาฝึกวิเคราะห์อะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นการแบบมาเล่าให้ฟังอย่างเดียวคือผมกลัวเดี๋ยวกลายเป็นครูทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาฝึกทักษะ storytelling ให้เก่งเท่าเฮวิทเท่าฟาโรสอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำได้ก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้คุณก็ใช้วิธีการอย่างอื่นในการสอนประวัติศาสตร์ไม่จำเป็นต้องใช้แค่เรื่องของ storytelling อย่างเดียวเนาะแล้วก็ควรจะถอดสิ่งที่เขาทำต่างหากว่าเขาสามารถทำให้เรื่องของมนุษย์ธรรมดาบางคนน่ะกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความเป็นโลกรอบๆตัวเราในอดีตถึงปัจจุบันได้อย่างไรอันนั้นต่างหากที่เราคิดว่าน่าจะต้องถอดจากของฟาโรสของเฮวิทมาซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตเนาะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นทอล์คประวัติศาสตร์มันไม่ได้เป็นการสอนภาษาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเข้าใจว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาสอนให้ได้เท่าเฮวิทเท่ากับฟาโรสทุกคาบมันเป็นได้ยากมากๆเนาะแล้วก็เด็กควรจะได้กระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนประมาณนึงเพื่อเปิดไปเรื่องก็สงสัยอยากรู้ต่อแล้วเขาก็ไปสามารถเข้าถึงรีซอสคือแหล่งความรู้ใหม่ๆเช่นก็มาฟังต่อของเฮวิทบ้างของฟาโรสบ้างไปฟังของYouTube ในต่างประเทศบ้างเข้าไปค้นหาหลักทงหลักฐานเหมือนที่เมื่อกี้อาจารย์กบบอกบ้างเพราะว่าโลกของการเรียนประวัติศาสตร์มันไม่มีคำตอบตายตัวตลอดไปเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเติมนะครับขอบคุณครับอันนี้เห็นด้วยค่ะกับพี่ฮูกมันก็เป็นเหมือนแอปโพสต์นึงอะเนาะที่ครูเอาไปเลือกใช้ในบางคาบบางกิจกรรมถ้าจะใช้แบบว่านะเป็นการเล่าเรื่องประสาทแบบเฮวิทไปเสริมบ้างค่ะค่ะอันนี้เห็นด้วยตรงกันค่ะท่านอื่นล่ะคะมีท่านใดอยากแสดงความเห็นไหมคะดิฉันอยากฟังมุมมองของอย่างที่บอกนักเรียนแต่ไม่รู้อันนี้มันเริ่มดึกแล้วนักเรียนจะยังอยู่ไหมอยากเห็นบริษัทในห้องเรียนในฝันเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่ในแชทนะคะอาจารย์จูมีไหมคะฝากคุณช่วยอ่านพอดีค่ะในแชทมีคุณณรินทร์นะคะบอกว่าอยากแลกเปลี่ยนในฐานะนักเรียนนักศึกษานะคะที่อยู่ในระบบการศึกษาคืออยากให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาหลักฐานมาดิสคัสกันเพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะได้ฝึก process การคิดวิเคราะห์นะคะจะได้นักเรียนเนี่ยจะได้กล้าที่จะถกเถียงข้อมูลแลกเปลี่ยนแต่พอมันเป็นประวัติศาสตร์ที่กลายเป็นการเมืองไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนะอีกอันหนึ่งที่ต่อคือจะให้ได้ discuss เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนหรือเปล่าอยากให้กระบวนการเขาอยากให้กระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นในการเรียนรู้ไหมนะในเมื่อการสื่อสารทางเดียวเนี่ยคือให้ฟังเรื่องเล่าให้รับรู้เรื่องเล่าในฐานะที่เป็นนักเรียนอยากให้ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่หลากหลายนะคะก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราพูดคุยกันพูดกันมาใช่ครับคือก็เหมือนไม่รู้ว่าบางท่านอาจจะได้เห็นไหมครับว่าการอบรมที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีวิทยากรในการอบรมบางท่านเนี่ยยกคำพูดโขดบางโขดที่อ้างว่าเป็นราชดำรัสพระเจ้าตักสินขึ้นมาหลายท่านคงจะเห็นนะมีการเผยแพร่แชร์กันซึ่งดิฉันว่าตรงนี้ไม่มันอันตรายเนาะเดี๋ยวจริงๆอาจารย์พิพัฒน์ก็น่าจะเห็นว่าเขาพูดว่าไงครับเขายกมาเลยว่าเป็นราชดำรัสพระเจ้าตักสินอาจารย์พิพัฒน์ผมไม่ได้ตามมันมีเผยแพร่กันอยู่ในโซเชียลมีเดียตัวทีมผมอาจจะคุยกันได้ไหมว่าประโยคเป็นยังไงแต่เป็นประโยคกระตุ้นให้รักชาติทำนองนั้นแหละค่ะแต่มันไม่มีแน่นอนโขดเนี้ยไม่ว่าจะในพงศาวดารหรือหลักฐานชั้นต้นใดๆสำนวนมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ยันว่าอันตรายนะอันเนี้ยไม่รวมไปถึงที่ครูทิวเล่าเมื่อกี้ว่าในการอบรมที่ผ่านมาเนี่ยยังมีแบบการพูดทฤษฎีว่าพระเจ้าตักสินไม่ได้สวรรคตไม่ได้ถูกรัฐประหารไม่ได้ถูกสำเร็จโทษหนีไปบวชนครศรีธรรมราชที่เป็นเรารู้จักทฤษฎีนี้กันอยู่แล้วยังมีคืออย่างนี้กันอีกอย่างนี้เท่าที่ผมเห็นปัญหานะผมเลยไม่ค่อยสนใจบางทีหมายถึงว่าดีเทลมากอันนี้เท่าที่ผมเห็นนะผมคิดว่าอย่างที่ผมกล่าวนะประมาณช่วง2474-2475เนี่ยมันเริ่มเกิดนาราทีฟขึ้นมาอีกชุดนึงฮะในการที่จะต่อต้านราชวงศ์จักรีความฮาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้คนเนี่ยก็ไปเชื่อเนาะโดยเอานาราทีฟชุดนี้มาใช้เราก็ไปยึดโยงกับการเทิดทูนสถาบันเนา
มันจริงๆอ่ะมันเหมือนกับคนที่เชื่อเรื่องเล่าพวกนี้กลายเป็นไม่เข้าใจกระบวนการสร้างชุดเรื่องเล่าหรือตำนานขึ้นมาในช่วงหลัง2475อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าไปดูหลักฐานชัดเจนจริงๆเนี่ยในพระราชวงศาวดารรัชกาลที่1ซึ่งอะไรนะท่านแช่มบุญนาคว่าที่พากรวงเนี่ยผมลืมชื่อท่านก็เขียนไว้ชัดเลยว่าใช่ทำบุญนาคใช่โทษทีท่านก็เขียนไว้ชัดนะว่าพระเจ้าตากเนี่ยโดนประหารนะที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยคราวนี้มันแล้วมันก็สอดคล้องกับเอกสารต่างชาติไงคำถามคือมันก็น่าแปลกนะทำไมเราเลือกที่จะคือคนที่จะอบรมบริษัทเนี่ยทำไมเลือกที่จะเอาเรื่องเล่าที่เพิ่งเกิดขึ้นหลัง2475มาใช้แทนที่จะมองย้อนกลับไปสู่หลักฐานชั้นต้นใช่ไหมฮะคราวนี้สิ่งที่เมื่อกี้น้องนักเรียนมัธยมมั้งก็อยากให้มันเป็นเนาะคือปัญหามันอย่างนี้ครับว่าวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์เบสนะหมายความว่ามันให้ความสำคัญกับเนื้อหาซึ่งมันก็คือมีพื้นสำคัญมากมีพื้นจากอะไรตรงนี้มากมายไก่กองเนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดแหละพอเราเรียนทุกอย่างตามไทม์ไลน์ด้วยแหละไทม์ไลน์เบสอะไรเงี้ยคุณก็ต้องเรียนทุกอย่างไงโดยที่มันไม่ได้ถูกเลือกว่าประเด็นอะไรที่มันเหมาะสมกับการถกเถียงเพราะบางเรื่องเนี่ยหลักฐานมันมีแค่เรื่องเล่าแค่ชุดเดียวนั่นแหละมันข้อจำกัดแล้วก็ต้องเขียนลงมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้มากจนเกินไปจริงๆโดยหลักการเนี่ยผมคิดว่าประถมโอเคเขาควรเรียนเรื่องสนุกนะทางประวัติศาสตร์จะเป็นฟาโรสก็ดีเป็นเฮียวิท8นาทีก็ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันชวนให้เขาสนใจในขณะเดียวกันได้เข้าใจโลกเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยผมว่าเสน่ห์อย่างนึงมันคือเรื่องของ comparative history นะที่เราได้เรียนแบบเปรียบเทียบกันเรามองเห็นตัวเรามองเห็นโลกมองเห็นอะไรตรงนี้อะไรใช่ไหมหรือเรียนอะไรก็ได้ที่มันสนุกแล้วก็จากนั้นเนี่ยขยับไปเรียนโอเคเรื่องราวความเป็นมาของชาติแต่พอโตขึ้นมานิดนึงเนี่ย เข้าใจเรื่องกระบวนการหาหลักฐานอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยผมคิดว่าเด็กควรได้เรียนในลักษณะที่เป็น issue based หรือเป็น problem based เอาหลักฐานมาถกเถียงกันพูดคุยโต้วาทีทับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยใช่ไหมมีกระบวนการหลากหลายมากในการที่จะทำอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นไปได้นะเพียงแต่ว่าต้องเปิดใจก่อนแหละในการที่จะบอกเราจะไม่เรียนแบบตามไทม์ไลน์คือการไม่เรียนประวัติศาสตร์ชาติตามรัชกาลเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัชกาลไม่สำคัญนะแต่บางทีต้องเข้าใจนะว่าแม้กระทั่งผมเองเนี่ยเราสอนประวัติศาสตร์ทุกเทอมเนี่ยเราต้องมานั่งอ่านทวนกันทุกเรื่องก่อนที่ไปสอนในห้องเรียนอ่ะเพราะว่ามันเกินความสามารถของคนเรานะที่จะจดจำมันมีอะไรอีกมากมายไก่กองใช่ไหมที่เราจดจำเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของการเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่การเรียนเพื่อให้เรารู้เหตุการณ์จากอดีตมาจนถึงปัจจุบันในทุกยุคทุกสมัยทุกรัชกาลหรือทั้งหมดแต่สิ่งสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องของการเข้าใจกระบวนการทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมการเข้าใจเมธอดบางอย่างของการกระบวนการคิดโดยมันมีหลักฐานเนี่ยซึ่งอันนี้มันจะช่วยทำให้เขาเรียกคนเรียนอ่ะมันสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงๆได้เนี่ยคือสมมติมันเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งโอเคมีหลักฐานอย่างนั้นมีหลักฐานอย่างนี้โอเคเขาประเมินละว่ามันจะนำไปสู่สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ทั้งว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยขึ้นมาโอเคก็มีทหารฉายหนังตำนานสมเด็จพระนเรศวรอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยที่สุดประวัติศาสตร์มันต้องช่วยทำให้เขารู้เท่าทันเหตุการณ์เนาะว่าทำไมมันต้องมีการเปิดภาพยนตร์ให้คนดูทำไมมันถึงได้มีการใช้ประวัติศาสตร์ในการเคลมกันไปกันมาอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้สิมันจะช่วยทำให้คนเรียนเกิดปัญญาแล้วมันรู้เท่าทันมันต้องประเทศเรามันก็จะไม่แบบชาตินิยมอย่างสุดโต่งหรือในบางคนบางกรณีบางอะไรเงี้ยเหมาไม่ได้นะในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยเลยอาจารย์แล้วก็เรื่องการวิพากษ์หลักฐานด้วยนะฮะจริงครูไทยก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้ถ่องแท้ยังวิพากษ์หลักฐาน
คือเชื่อกันไปหมดยังวิพากษ์ไม่ได้ว่าอะไรเป็นชั้นต้นชั้นรองหรือเป็นตำนานเรื่องเล่าเราก็เชื่อกันไปแบบตามๆกันอันเนี้ยก็เป็นสิ่งสำคัญก็วันนั้นคุยกันในที่ประชุมก็คิดเรื่องไอ้นี่เหมือนกันครับเหมือนเป็นอะไร central platform บางอย่างที่สมมติ issue นึงเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็โยนหลักฐานเยอะๆให้บอกต้องคุณไปอ่านชุดเนี้ยแล้วที่เหลือคุณไปคิดเอาเองเพราะว่าบอสามไม่ได้อยากเราไม่ได้อยากให้เป็นคุกบุ๊กนะหรือเป็นสูตรสำเร็จใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยไปคิดเอาเองแล้วไปชวนเด็กในห้องเรียนคิดต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้มันเป็นไปได้ที่จะทำเราก็อยากทำหลายอย่างเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะทำได้มากแค่ไหนทำเอาไว้ก่อนดีนะฮะอาจารย์พิพัฒน์มันยังไงมันต้องมีโอกาสได้ใช้ในอนาคตเพราะว่าสังคมมันจริงมันก็เคลื่อนไปค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วนะฮะพูดถึงมันเดี๋ยวอาจารย์พูดเข้าความความเห็นของหลายๆคนนะเพราะว่าใช่ครับผมยอมรับนะเราไม่สามารถโฟกัสกรุ๊ปได้พออาจารย์จวงชวนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากฟังเสียงของคนหลายๆคนจริงอยากฟังท่านอื่นด้วยหาใช่ฮะท่านอื่นๆนะคะยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะดึงขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์นะคะท่านใดสนใจอยากฟังนักเรียนหรือประชาชนคนทั่วไปที่สนใจนะคะวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยก็ร่วมแสดงความเห็นด้วยเดี๋ยวฝากฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงก็ได้นะครับแกล้งๆแบบไม่ต้องเปิดเผยตนก็ได้จริงอาจารย์อยากฟังคนที่เห็นมีมุมต่างไปจากพวกเราก็ได้ดิฉันอยากฟังจริงๆเราก็ไม่ได้นี่หรอกนะเราเข้าใจแหละคุณบางทีชีวิตเราประสบการณ์มันมาอย่างนี้นะเราก็มีวิธีคิดแตกต่างกันแหละหน้าที่อีกเนาะใช่ไหมกำกับชีวิตเรามีไหมคะหรือว่าทุกท่านฟังวิทยากรทั้ง3ท่านเข้าใจแจ่มแจ้งเกิดพุทธิปัญญากันทั้งหมดแล้วหรือยังไม่มีใครจะถามขึ้นมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันดูก่อนว่ามีใครมีนะคะคุณนิสิตสาวนะคะนิสิตสาวดิฉันรู้สึกคุณนิสิตสาวดิฉันเชิญคุณขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์แล้วค่ะเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็มองในฐานะนักศึกษาค่ะมองในฐานะนิสิตนักศึกษาก็จริงๆเราก็มองว่ามันหลีกคือคำถามอย่างที่เขียนไว้เลยว่าเราหลีกเลี่ยงได้ไหมที่จะไม่ต้องเจอประวัติศาสตร์ชาตินิยมคือเราอยากได้แบบไปฝากที่เป็นฝากคนจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชาตินิยมฝากจนเกินไปพอหนูเห็นเอาจริงๆหนูเห็นจากเพื่อนที่เขาแชร์จากอาจารย์ทุ่งคีเนาะก็ประมาณว่าเหมือนมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ชาติมันคือการศึกษาหนูรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยากจะให้ทางกอรมน.พิจารณาอีกสักรอบหนึ่งในการที่จะให้ปอดสายแก่อาจารย์มาเรียนอีกรอบหนึ่งนะคะมีเท่านี้จริงๆค่ะโอเคคือทางคุณนิสิตสาวอยากให้ลดชาตินิยมลงเพิ่มความเป็นคนเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะรสชาติได้ยนลงบ้างคือจริงๆเนาะพวกเราทุกคนรักชาติกันทั้งนั้นอ่ะเนาะใช่ไหมฮะเราก็ไม่ได้แหมจะมาชังชาติเหมือนที่บางฝ่ายกล่าวหาแต่เอาจริงถ้ากรณีพูดคำว่าชาติเนี่ยถ้าในแง่วิชาการเราพูดกันได้ยาวว่าชาติมันคืออะไรจริงไหมฮะถ้าพูดในแง่วิชาการมันถกได้อีกยาวเนาะแต่ว่าโอเคแหละดิฉันอาจจะขอสรุปสั้นๆจากคุณที่ศึกษาว่าก็ชาตินิยมก็เรียนได้แต่เรามันก็เรียนประวัติศาสตร์เนาะแบบเข้าใจในความเป็นมนุษย์เห็นอกเห็นใจใช่ไหมฮะทุกๆคนเห็นอกเห็นใจเพื่อนบ้านนะจริงๆกรณีไทยเราเนี่ยเราก็ด้วยความที่เราปลูกฝังประสาทชาตินิยมมามันทำให้เราขัดแย้งกับเพื่อนบ้านในหลายๆเรื่องที่เราเห็นกันอยู่นะคะหลายปีบันนี้อย่างกรณี
ในโซเชียลมีเดียไทยกับชาวกัมพูชาเนี่ยโอ้โหก็ขัดแย้งกันหนักอันนี้อาจารย์พิพัฒน์อาจจะเสริมตรงประเด็นนี้ได้เนาะก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะคะระหว่างเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราแย่งชิงวัฒนธรรมนะฮะแย่งชิงประวัติศาสตร์ต่อกันมากมายรู้สึกอ๋อเหมือนอาจารย์พิพัฒน์เพิ่งเขียน Facebook ไป 2-3 วันที่แล้วใช่มั้ยฮะกรณีสีเทพหรืออาจารย์พิพัฒน์จะเสริมตรงนี้มั้ยฮะอ๋อผมก็ไม่มีอะไรมากคือผมคิดว่ามันมีปัญหา 2-3 เรื่อง1ก็คือว่าโซเชียลมีเดียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องรายได้นะของคนที่ทําchannel นั้นๆใช่มั้ยคราวนี้เค้าก็รู้นะว่ามันมีปมปัญหาความเกลียดชังปมประวัติศาสตร์บางอย่างเนี่ยระหว่าง2ประเทศนั้นเค้าก็ใช้ตรงนั้นน่ะให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็บางทีเค้าด่ามาเราด่ากลับนี่ก็เพิ่มยอดวิวยอดอะไรต่อมีอะไรให้เค้านะเราก็ต้องระมัดระวังแหละเราก็บางทีมันก็ต้องมีภาวะในการควบคุมความรู้สึกมั้งแต่เข้าใจแล้วบางทีเราควบคุมความรู้สึกไม่ได้เหมือนกันแหละใช่ไหมฮะเรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าต่อให้โอเคมันจะเป็นช่องทางหาเงินหรือไม่หาเงินก็ตามเนี่ยคำถามมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือประวัติศาสตร์สากลเนี่ยเราเรียนอยู่บนฐานคิดแบบไหนเราหรือแม้กระทั่งคนในสังคมเราเนี่ยผลิตซ้ำชุดความรู้แบบไหนเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องมานั่งทบทวนสิ่งหนึ่งที่ผมมักพูดนะเวลาต้องไปประชุมเกี่ยวข้องกับการศึกษาเนี่ยคือเรื่องหนึ่งที่ควรต้องได้เรียนเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของแนวคิดทางประวัติศาสตร์คือการรู้เท่าทันด้วยแหละนะครับสองก็คือเรื่องของเหมือนกับสาขาหรือความรู้ทางด้านมนุษยวิทยาเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับคนซึ่งในวิชาสังคมศึกษาเนี่ยเราเห็นได้ว่ามันขาดเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีคอนเซปต์เราไม่มีคอนเทนต์เราไม่รู้เท่าทันมันก็เกิดปัญหาแบบเนี้ยซ้ำซากนะไม่ต่ำกว่า 60-70 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมั้งรู้เท่าทันมันอะไรเงี้ยครับมันดีเลยไหมฮะอาจารย์รู้สึกใช่ผมจะดีเลยค่ะค่ะโอเคได้ค่ะโอเคท่านอื่นแล้วคะมีใครจะแสดงความเห็นอีกไหมคะอยากให้แบบว่าแสดงความเห็นกันได้ประวัติศาสตร์หรือห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่ทุกท่านวาดหวังไว้นะฮะหรือครูสังคมศึกษาครูสอนประวัติศาสตร์ในความวาดหวังของท่านอยากจะให้เป็นในแนวทางไหนนะคะหรือพี่ฮุกหรือครูจุ้ยจะเสริมประเด็นอะไรไหมคะนิดนึงก็ได้ครับก็จะขอบคุณอาจารย์กบผมว่าเรื่องสำคัญก็คือประวัติศาสตร์มันเป็นศาสตร์ซึ่งตอนนี้ถูกหยิบมาใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือของรัฐเนาะซึ่งก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆรัฐก็ใช้วิธีการนี้กันก็คือใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมการณ์ความเป็นชาติตั้งความทรงจำร่วมบางอย่างในฐานะความรู้ที่เป็นทางการที่เราเรียกว่า official knowledge นะครับทีนี้ในฐานะคุณครูซึ่งก็เป็นนักวิชาชีพเนาะรู้ในศาสตร์ของประวัติศาสตร์ก็ต้องเท่าทันกับอุดมการณ์เหล่านี้แล้วก็ต้องสามารถสร้างสมดุลได้ระหว่างการทำความเข้าใจเรื่องเล่าหลักที่รัฐต้องการจะปลูกฝังกับความเป็นวิชาที่เราต้องพาผู้เรียนไปบรรลุเป้าหมายจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็อย่าทำให้ด้านของการหล่อหลอมความรักชาติมันเลยเถิดเป็นความคลั่งชาติหลงชาติแล้วก็เกลียดชังคนอื่นประวัติศาสตร์ควรจะมีหน้าที่พาคนก้าวข้ามความเกลียดชังได้เนาะเท่าทันความเกลียดชังแล้วก็พาคนก้าวข้ามความเกลียดชังได้แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มันจะช่วยให้เราแบบสามารถเห็นความเป็นมนุษย์ในผู้อื่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในจะเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์สากลเนี่ยมันก็มีแก่นเรื่องพวกนี้ที่ต้องพาไปให้ถึงก็อยากให้กำลังใจคุณครูที่สอนประวัติศาสตร์ทุกท่านอยู่ท่านก็อยู่ในภาวะที่บางทีน้ำท่วมปากเนาะเพราะอุดมการณ์ของรัฐในบางช่วงเวลาก็แข็งแรงมากจนแบบมีแรงกดมาที่พวกเราในการพยายามจะติดตั้งชุดความเข้าใจบางอย่างแต่ถ้าเกิดท่านเป็น
ครูที่มีความเป็นพลเมืองเป็นครูที่มีความเป็นนักวิชาชีพมากพอท่านจะรู้ว่าท่านต้องทำยังไงกับโมเดลเหล่านี้นะครับแล้วก็เชื่อในชุดความรู้ที่เราได้รับการเตรียมความพร้อมมาแล้วก็มองไปที่เป้าหมายสำคัญที่การพัฒนาเด็กจริงๆถ้าเราเชื่อว่าเราใช้โอกาสของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเสริมพลังพลเมืองเพื่อสร้างความเข้าใจดีระหว่างกันเพื่อคนให้คนเท่าทันความเกลียดชังแล้วก็ไม่กลับไปผลิตซ้ำความเกลียดชังวิธีการที่เราจะพาบทเรียนของเราไปสู่เป้าหมายมันก็คงต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งเลยที่ไปไกลกว่าแค่การเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ใช้หลักฐานใช้กระบวนการผมว่าเป็นสิ่งซึ่งคนที่เรียนมาเป็นครูสอนวิชาเหล่านี้โรงเรียนเนี่ยก็ถูกเตรียมความพร้อมมาประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่กลับมาที่การเตรียมครูในสถาบันฝึกหัดครูหลายที่อาจารย์สถาบันฝึกหัดครูก็ต้องไม่ติดกับดักในการที่จะให้วิชาเหล่านี้ถูกเอาไปใช้เป็นความหมายของเครื่องมือของรัฐอย่างเดียวเนาะก็ต้องสอนประวัติศาสตร์ให้เป็นประวัติศาสตร์จริงๆในการเตรียมครูนะครับหรือให้นักศึกษาครูได้เรียนกับนักประวัติศาสตร์ไปเลยเพื่อจะได้รู้วิธีการทํางานของนักประวัติศาสตร์เนาะแล้วก็เตรียมความพร้อมเค้าว่าเค้าต้องไปเจออะไรบ้างกับโลกความเป็นจริงที่เค้าต้องสอนในโรงเรียนให้เค้าแข็งแรงพอในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันเป็นลักษณะของภาวะย้อนแย้งแบบเนี้ยเนาะนโยบายรัฐก็ไปทางนึงความเป็นศาสตร์ก็ไปทางนึงแต่คุณครูที่ชัดเจนว่าเราเป็นครูเพื่อเป้าหมายอะไรเราจะไม่หวั่นไหวเนาะแล้วก็สามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับน่าจะประมาณนี้ก่อนครับผมขอบคุณครับโอ้ดิฉันสนใจประเด็นที่อาจารย์ผู้พูดมากในฐานะเรานะฮะครูสอนแล้วก็ครูสอนสังคมด้วยกันกระบวนการผลิตครูเนี่ยมันก็มีมันก็พูดมันก็ยาวเนาะอาจารย์ผู้มันก็มีปัญหาหลายส่วนโดยเฉพาะครูสอนสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างมันจะต้องเนาะมีเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะฮะไปพูดอีกเซสชั่นหนึ่งได้เลยเนี่ยการผลิตครูพอดีเลยมีดราม่าเรื่องนี้พอดีเลยว่าเราก็ควรจะเตรียมครูแค่ความรู้ที่เพียงพอไปสอนเด็กซึ่งในวิชาประวัติศาสตร์ยิ่งไม่ได้เลยครับถ้าเราเตรียมครูด้วยความรู้แค่ที่เขาไปสอนเด็กประถมมัธยมอ่ะมันจะมีความรู้ชุดเดิมๆตกร่องเดิมๆเพราะฉะนั้นเราควรจะให้เขารู้มากกว่าที่ต้องสอนเด็กรู้ในสายเพราะตอนนี้เห็นมีดราม่าสอบครูผู้ช่วยกันว่าสอนวิทยาศาสตร์ประถมทำไมต้องมีความรู้แบบฟิสิกส์อะไรมาออกซึ่งเขาต้องรู้มากกว่านั้นไงเพราะเขาต้องเข้าไปที่ศาสตร์ของตัวเนื้อของความรู้จริงๆเนาะถึงจะสามารถกลับมาเป็นมาสเตอร์ของการทำงานตัวนี้ได้เนาะอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ขอบคุณที่จวงที่แบบประเด็นนี้ที่ลืมไปแต่ประเด็นนี้มันต้องถกกันอีกอาจารย์พูดเพราะว่ามันจวงอาจจะมีอย่างนี้คือการผลิตคือการสอบบรรจุครูมันต้องแยกมัธยมกับประถมด้วยครูสอนประถมกับสอนมัธยมคือไอ้ที่ดราม่ากันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีสอบเข้าครูประถมแล้วก็เขาก็จะดราม่ากันว่าข้อสอบที่มาสอบครูประถมมันลึกเกินยากเกินแต่ช่วงเห็นด้วยกับประเด็นที่อาจารย์พูดว่าเราจะไปเป็นครูเราควรจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ในคอนเทนต์วิชาเอกของเราครับในระดับหนึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวคุยเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหม่แล้วไปยาวคือมันต้องแยกได้เสร็จมันจะไปยาวได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะขออนุญาตพอดีอ่านมีคนแชทไว้อันนี้ก็น่าสนใจคือการมีนะคะคลิปออนไลน์ห้องสมุดออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายๆเพราะว่าคนที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าราคาหนังสือบริษัทจะแพงขึ้นมากๆอันนี้จริงๆก็น่าเห็นน่าสนใจนะฮะอาจารย์พิพัฒน์ก็อยู่ในวงการหนังสือและพิมพ์หนังสือออกมาหลายเล่มอยากถามอาจารย์พิพัฒน์จะตอบประเด็นนี้ไหมฮะห้องสมุดออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายหอจดหมายเหตุออนไลน์แล้วก็ราคาหนังสือบริษัทที่แพงเชิญค่ะอาจารย์ครับไม่รู้จะตอบยังไงก็เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของทุนนิยมอ่ะนะเอกชนเขาก็ต้องตีราคาของเขาตามต้นทุนนั่นแหละคราวนี้ก็ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ปัจจุบันมันก็มีหมายว่าไม่ใช่ปัญหาเป็นทางเรื่องนะปัจจุบันมันก็มีออนไลน์มากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ช่องทางนั่นแหละแล้วก็แต่ว่าเหนืออื่นใดเนี่ยผมคิดว่ามันต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือหนังสื เพื่ ให้ใช้สำหรับครูกับหรือว่านักวิชาการที่สนใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นหนังสือของประชาชนทั่วไปเรื่องของประชาชนเนี่ยถูกแพงอันนี้ก็มันก็มีปัญหาแหละคุยถกเถียงกันมาตลอดแล้วมักจะมีการเอาไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะโดยเฉพาะอย่างเช่นอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นตัวอย่างนะฮะมันก็อาจจะต้องไปนั่นแหละครับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของภาครัฐละต้องไปลดเรื่องของภาษีเกี่ยวกับ
กระดาษก็ดีลงพิมพ์ก็ดีหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องของครูเนี่ยผมคิดว่าหนังสือมันมีอยู่2กลุ่มนะกลุ่มนึงก็คือเป็นหนังสือที่ทำขึ้นมาภายใต้agenda ของรัฐใช่มั้ยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีหนังสือโฆษณาชวนเชื่อมันก็เรื่องเล่าชุดเดียวนะไม่ค่อยมีอะไรให้เราตกเถียงได้ใช่มั้ยกับชุดนึงที่มีคุณภาพหน่อยอะไรเงี้ยครูก็อาจจะต้องพยายามเลือกนะแล้วก็รวมถึงข้อมูลจากเอกชนที่เป็นโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันไหนน่าเชื่อถือก็เลือกไปอันนี้ไม่ขอชี้นำนะก็ครูอาจจะต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยในการดูบางทีเราไม่รู้ว่าเลือกยังไงอาจจะเลือกจากตัวผู้เขียนก่อนก็ได้เลือกจากตัวสำนักพิมพ์ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะต้องใช้หลายกระบวนการพูดยากเรื่องบางทีมันซับซ้อนแต่ผมคิดว่าเรื่องนึงที่เป็นปัญหาใหญ่เนี่ยมันคือเรื่องของตำราเรียนเนาะซึ่งอันเนี้ยเกี่ยวพันกับระบบการศึกษาโดยรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยคือแบบเรียนใช่ไหมอาจารย์แบบเรียนใช่แบบเรียนคือผมว่าเป็นกรรมการตรวจตำราเรียนแบบเรียนด้วยนะมียักษ์ใหญ่ในวงการอันนี้ก็รู้อยู่แล้วทั้งจะหาเซสชั่นพูดต่างหากคือผมไม่ สั้นๆผมคิดว่าผมคิดว่าปัญหาไม่อยู่ไม่ได้เรื่องราคานี่เป็นเรื่องนึงนะเรื่องโรงเรียนเลือกตำราใดตำรานึงก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญอยู่ตรงที่ว่าตำราเรียนแทบทั้งหมดเท่าที่ตรวจมาเนี่ยข้อมูลเก่าครับคำถามหรือสิ่งสำคัญก็คือว่าเราพร้อมกันหรือยังที่จะต้องรื้อตำราเรียนเหล่านั้นซึ่งโรงพิมพ์เนี่ยก็ดีหรือสำนักพิมพ์ก็ดีเนี่ยผมคิดว่าควรต้องหวังดีให้ยิ่งขึ้นนะกับเด็กและเยาวชนครับมันจะทำให้ตำราเรียนทันสมัยแล้วก็ควรจะสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเราพูดถึง active learningผมไม่เห็นสำนักพิมพ์ไหนเลยนะครับที่ทำออกมาแล้วมันกลายเป็น active learning เนี่ยมันอาจจะต้องจริงใจกับทั้งครูทั้งนักเรียนให้มากขึ้นเท่านี้แล้วครับพอดีสำหรับคำถามที่ได้หาเลยจริงๆถามทุกท่านเลยก็ได้ก็คือพอดีเลือกออนไลน์พอดีอาจารย์ถามอาจารย์พิพัฒน์อยู่ก็เห็นว่าอาจารย์พิพัฒน์เป็นนักประวัติศาสตร์ก็คือเพราะใช่ไหมเหตุไทยปัจจุบันเนี่ยมันหลักฐานชั้นต้นมันยังไม่ออนไลน์ใช่ไหมฮะอาจารย์ออนไลน์บางส่วนครับจดหมายเหตุเนี่ยเขามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณแล้วก็บุคลากรอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาส่วนหนึ่งแหละผมคิดว่าถ้าเวลาเรามองเรื่องการศึกษาเนี่ยเราต้องมองเป็นอะไรที่มันเชื่อมโยงกันไปหมดนะแล้วก็ถ้าเราคิดว่าประเทศเราเนี่ยอยากจะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการแต่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษาเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีซอสสำหรับการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้แหล่งโบราณคดีอะไรต่อมีอะไรมากมายเนี่ยอันนี้ต้องมีเจ้าภาพใหญ่สักคนหนึ่งแหละเข้ามาในการจัดการมันทั้งระบบแล้วถ้ามันจัดการอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะขยับขยื่นอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมกันอันนี้ยังไม่นับรวมกระทรวงอื่นๆอีกนะครับที่มีองค์ความรู้ต่างๆนานามีงานวิจัยมากมายเนี่ยซึ่งสามารถมาเชื่อมต่อกับระบบการศึกษาได้ทั้งหมดเหมือนที่กูจุ้ยพูดถึงอะว่ามันเรียนแบบสาวิทยาการมันไม่ได้เรียนแบบอะไรในเชิงเดี่ยวนะปัจจุบันเราเรียนเชิงเดี่ยวมากจนเกินไปเราเลยเชื่อมโยงกับอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยมีเสริมอาจารย์ค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะถ้าในเชิงนโยบายอะค่ะเรื่องหนังสือเนี่ยจุ้ยคิดว่าบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญกับพื้นที่เรียนรู้แบบห้องสมุดน้อยไปมากเลยเนาะซึ่งแน่นอนแหละห้องสมุดประชาชนที่อันนี้จุ้ยกำลังพูดถึงหนังสือแบบที่ประชาชนหรือนักเรียนสามารถเข้าถึงได้เนาะเดี๋ยวครูเป็นอีกประเด็นนึงเนาะที่นักเรียนและประชาชนเข้าถึงได้เนี่ยส่วนเนี้ยถ้าเราจัดระเบียบบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นห้องสมุดประชาชนให้ดีขึ้นยกระดับให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการวินวินทุกฝ่ายคือคนที่ทำหนังสือก็จะสามารถมีเอาท์เล็ตที่จะมีชาแนลที่จะรับหนังสือของเขา
ไปทั่วประเทศไทยเลยเนาะเขาก็จะสามารถทำหนังสือได้มีปริมาณมากขึ้นในทางเศรษฐศาสตร์มันก็อาจจะมีสเกลที่จะทำให้ราคาถูกลงแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันหลายครั้งจุ้ยก็จะถูกถามว่าสมมติว่าห้องสมุดมันถูกยกระดับแล้วเนี่ยบรรณารักษ์เราจะรู้ไหมว่าต้องเอาหนังสืออะไรเข้าห้องสมุดบ้างซึ่งอันเนี้ยเทคโนโลยีก็จะช่วยได้คือแคตตาล็อกต่างๆเนี่ยมันก็สามารถทำให้มันอยู่ออนไลน์ได้ทำให้มันเข้าถึงง่ายใครจะเป็นบรรณารักษ์ก็สามารถมาดูแคตตาล็อกเหล่านี้ได้เนาะซึ่งถ้าเป็นการจัดบริหารจัดการแบบในฟินแลนด์เนี่ยค่ะเขาบริษัทมันจะเขาตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเลยเพื่อที่จะช่วยบรรณารักษ์ในห้องสมุดต่างๆเนี่ยทั้งคัดเลือกแล้วก็จัดซื้อหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบรรณารักษ์ซึ่งห้องสมุดเขาก็จะสังกัดท้องถิ่นเนาะท้องถิ่นก็จะเป็นคนบริหารดูแลจัดการทำให้มันมีชีวิตชีวาคนเข้ามาใช้เยอะๆเนาะแล้วก็จริงๆห้องสมุดเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งว่าเมืองนั้นให้ความสำคัญกับความรู้มากน้อยแค่ไหนเนาะว่าง่ายแล้วมันเราค่ะอันนี้มันเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้วยเนาะครูจุ๋ยใช่ใช่มันเป็นพื้นที่พาคนมาเจอกันเนาะใช่คนแก่ก็เข้ามาใช้ได้นักเรียนเด็กก็ได้หมดทุกกลุ่มใช่ดังนั้นอันนี้เป็นส่วนนึงที่อันนี้ของฝั่งประชาชนทวีปค่ะของฝั่งที่เป็นจริงผู้ช่วยเลสประเด็นห้องสมุดเนี่ยดีเลยค่ะค่ะค่ะส่วนที่เป็นหนังสือวิชาการเนี่ยค่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเนี่ยนะคะมันก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแหละเพื่อให้มันเกิดการเข้าถึงมากขึ้นเนาะซึ่งณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นการสนับสนุนที่มันเป็นรูปธรรมมากนักอะค่ะในหนังสือส่วนนี้เราจุ้ยคิดว่ามันขาดลิงเกจการระหว่างฝากฝั่งมหาวิทยาลัยแล้วก็ฝากฝั่งคุณครูที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนดังนั้นเนี่ยไอในส่วนนี้การสนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการเชื่อมโยงระหว่างสองภาคส่วนนี้ให้นำมาเจอกันมากขึ้นอย่างในฟินแลนด์เองเนี่ยก็มี PLC ในระดับที่เป็นระดับเช่นครูประวัติศาสตร์มาเจอกันก็จริงแต่เขาก็จะพาอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาเข้ามาอยู่ในวงแบบนี้ด้วยเพื่อที่จะอัปเดตพูดคุยดังนั้นไอ้ตัวองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือรูปแบบอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะถูกเซอร์คูลเลทด้วยเนาะจุ๊ยก็อยากให้มองในเซนส์นี้ด้วยคือสนับสนุนแล้วก็พาให้สองภาคส่วนนี้มาเจอกันเพื่อเกิดการอัปเดตความรู้ต่างๆด้วยค่ะซึ่งว่าด้วยเรื่องห้องสมุดขอใช้พื้นที่โฆษณาได้ไหมคะขออนุญาตโฆษณาห้องสมุดของมูลนิธิคณะก้าวหน้าที่ชื่ออ่านเปลี่ยนโลกนะคะสามารถไป Googleห้องสมุดอ่านเปลี่ยนโลกได้ซึ่งอันนี้เป็นห้องสมุดแบบไฮบริดที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปยืมหนังสือแบบออนไลน์คือตอนยืมเนี่ยคุณยืมออนไลน์เนาะคุณกรอกข้อมูลเลือกหนังสือนะคะแล้วก็ทางเราก็จะจับส่งหนังสือให้คุณถึงบ้านคือเป็นตัวเล่มนี่แหละแล้วคุณก็จะอ่านมันได้45วันแล้วคุณก็ส่งซองใส่ซองแล้วก็ติดสแตมป์ที่เราส่งไปให้เนี่ยคืนพวกเราหลังจาก45วันครบแล้วซึ่งมันเป็นระบบบุ๊กแชร์ริ่งเนาะเราจุ๊ยถือว่ามันเป็นบทเรียนแรกๆเลยของการเป็นพลเมืองคือเราใช้ของร่วมกันแล้วเราก็คืนเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆคนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็มีหนังสือแนวสังคมประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์จุ๊ยบอกเว็บอีกทีนะฮะเมื่อกี้เสียงมันขาดห้องเข้าไปยืมในเว็บไหนคะห้องสมุดชื่ออ่านเปลี่ยนโลกนะคะ Google ห้องสมุดอ่านเปลี่ยนโลกหรือว่าถ้าเข้าเว็บไซต์นะคะทุกท่านเข้าไปได้ pgmf.in.th นะคะค่ะมีทั้งหนังสือเด็กหนังสือผู้ใหญ่หนังสือแปลวรรณกรรมแปลวรรณกรรมไทยมีเยอะมากค่ะลองเข้าไปดูกันนะคะแต่ก็เนี่ยค่ะเรื่องพื้นที่การเรียนรู้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวเราต้องทำอีกทอล์กนึงถ้าจะพูดเรื่องพื้นที่การเรียนรู้มันใหญ่มาก
ช่ว่าจริงๆว่าจะถามครูจุ๋ยนิดนึงจริงๆห้องสมุดกรุงเทพที่มันอยู่ตรงราชดำเนินมันยังเปิดอยู่ไหมครูจุ๋ยไม่ได้ไปหลายปีแล้วเมื่อก่อนหลายปีนั้นๆเขาก็ทำดูแบบสวยงามจะเปิดอยู่นะดูดุลลงทุนไปเยอะเลยนะดูจัดเป็นจริงๆกรุงจะเปิดเป็นของกรุงเทพใช่ไหมครับคุณจุ๋ยนั้นเข้าใจว่าใช่ค่ะน่าจะเป็นของกทมจริงๆจริงๆภารกิจของกทมค่ะเขาก็พยายามทำให้ห้องสมุดในแต่ละเขตเนี่ยมันเริ่มกลับมามีชีวิตแล้วก็ทำให้คนเข้าไปใช้ห้องสมุดในใกล้บ้านตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งก็เพราะว่าเราถ้าใครเป็นเด็กต่างจังหวัดก็คงไม่ค่อยได้เข้าห้องสมุดเนาะอืมค่ะเสียงเหมือนคุณชีวิตขาดการหายโอเคนะคะจริงๆแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็จริงๆก็มีคำถามที่ถามกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็เวลาก็ค่อนข้างกระชั้นชิดมาแล้วนะคะเพื่อจะไม่ให้ดึกเกินไปภารกิจนางงามเราอาจจะต้องแต่ละท่านมีภารกิจต่อในวันพรุ่งนี้ก็เลยอาจจะขอให้แต่ละท่านฝากนะคะข้อเสนอแนะนะฮะหรือทางออกร่วมกันเกี่ยวกับกรณีการอบรมครูสอนบริษัทนะฮะที่เป็นที่มาของเนาะเซสชั่นการพูดคุยในวันนี้สักคนละ5นาทีหรือถึง10นาทีก็ได้ในแต่ละท่านนะคะคงน่าจะเป็นอันนี้เป็นทิ้งท้ายแล้วนะฮะฝากทิ้งท้ายได้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่อาจารย์พูดก่อนก็ได้ค่ะเชิญอาจารย์พูดค่ะฝากทิ้งท้ายตัวจำถึง5นาทีก็ฝากให้รับฟังเสียงสะท้อนเพราะว่าทราบว่าอบรมเนี่ยแม้กระทั่งผู้เข้าอบรมก็ไม่มีโอกาสได้ฟีดแบคกับคนจัดอบรมนะไม่ได้มีการให้ประเมินอะไรกันนะครับซึ่งจริงๆควรจะต้องมีเสียงนั้นมากๆเลยก็คือผู้ที่มาร่วมการอบรมควรจะสามารถให้ฟีดแบคกับคนจัดงานได้แล้วก็เนื่องจากมันเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณเยอะมากอ่ะเขาจำเป็นต้องให้สังคมได้ร่วมรับรู้ว่าเงินที่ใช้ในการจัดอบรมเนี่ยมันจะเกิดมรรคเกิดผลจริงมากน้อยแค่ไหนเนาะกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันจะไปวนลูปเหมือนที่เราเห็นการอบรมก่อนหน้านั้นที่เคยจัดด้วยกระทรวงหนึ่งมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทุ่มงบประมาณลงไปกับเรื่องการพัฒนาการจัดการในรูปประวัติศาสตร์ซึ่งตลอดหลายปีมาเนี่ยก็จะมีบิ๊กโปรเจกต์เหล่านี้นะครับผลิตสื่อบ้างทำเอาเป็นแบบออนทัวร์ตามภูมิภาคต่างๆบ้างมีวิทยากรเดินสายบ้างอะไรเงี้ยมันมีมาตลอดเลยเนาะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ห้องเรียนที่โรงเรียนจริงๆหรือเปล่าแล้วก็วิธีการที่เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นนำบุคลากรซึ่งอยู่ในวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอนในโรงเรียนจริงๆมาใช้เป็นทีมวิทยากรเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ถูกต้องจริงๆเหรอในการทำงานเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือเราต้องเคารพในความเป็นนักวิชาชีพของแต่ละอาชีพนะของแต่ละวิชาชีพเนาะทหารก็มีโลกของการเตรียมความพร้อมด้วยชุดความรู้บางอย่างเนาะวิชาประวัติศาสตร์ที่เรียนในโรงเรียนเตรียมทหารก็เป็นวิชาประวัติศาสตร์ที่อยู่บนชุดเรื่องเล่าหนึ่งที่เตรียมทหารรุ่นใหม่ให้มีมุมมองตามอุดมการณ์บางอย่างของการจัดการศึกษาสำหรับทหารใช่ไหมครับแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ใช่หรือเปล่าในการที่จะเอามาใช้ในการแทนที่การเรียนการสอนในระดับที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานในนี้เป็นคำถามที่ต้องถกเถียงพูดคุยกันแล้วผมก็ขอย้ำเนาะเราอยากจะฝึกให้เด็กๆคิดเป็นกระบวนการในการจะตั้งคำถามเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดอยากจะให้คนสามารถคิดเชิงภาคได้กระบวนการในการถกเถียงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเนาะแล้วถ้าเกิดแม้กระทั่งการอบรมครูก็ละเลยสิ่งเหล่านี้ซะแล้วเราจะไปหวังให้สิ่งเหล่านี้ไปเกิดขึ้นที่ห้องเรียนได้อย่างไรแล้วก็บรรยากาศทางสังคมที่พูดคุยถกเถียงเรื่องนี้ต้องมีพื้นที่ฐานะในการคุยกันมากขึ้นนะครับเพราะนโยบายการศึกษาทุกเรื่องควรจะเป็นเรื่องที่ถกเถียงในพื้นที่ฐานะได้ไม่ควรจะมีการแบบขึ้นแบ็คลิสต์ทักวิชาการอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่หมดยุคแล้วอ่ะแล้วก็อย่ามองคนที่ออกมาตั้งคำถามคนที่ออกมาชี้ประเด็นน่ะเป็นศัตรูแล้วก็มุ่งหวังแต่ว่าต้องเคลียร์คนเหล่านี้ออกไปจากวงของการตัดสินใจผมเป็นคนหนึ่งที่โดนแบ็คลิสต์ฮะแล้วผมก็ถูกผลักออกจากกรรมการหลายชุดซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะเพราะรู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่หานักวิชาการแล้วนะก็ชี้ประเด็นอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานหลักสูตรเข้าไปทำงานตรงนั้นตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังสามารถที่จะส่งเสียงได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดวิธีการแบบนี้ถูกใช้อยู่ต่อไปอ่ะสังคมเนี้ยจะไม่สามารถใช้ความรู้คุยกันได้เลยเราจะเป็นสังคมที่น่ากลัวมากๆก็คือทุกคนจะอยู่กันด้วยความไม่รู้เนาะอย่าให้วิชาที่จริงๆมีคุณประโยชน์มากๆอย่างประวัติศาสตร์น่ะ
ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพียงด้านเดียวเลยนะครับแล้วก็ในโลกยุคใหม่ที่นักเรียนนักศึกษาเขาไปไกลในเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วเนาะก็ต้องเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางความคิดมากยิ่งขึ้นฝากให้ทางคนตัดสินใจออกแบบนโยบายเนาะแล้วก็หลายๆครั้งคิดว่าการขับเคลื่อนงานแบบเนี้ยก็เมื่อกี้อาจารย์กบใช้ว่าอะไรนะเราอยากรู้ว่าคนเหล่านี้ถ้าเกิดไม่ได้มีโครงการเหล่านี้เขาทำงานอะไรกันเหรอเขามีตำแหน่งที่ในสังคมที่อยู่ตรงไหนทำบทบาทอะไรอยู่ทำไมถึงสามารถถูกดึงเข้ามาทำงานในโครงการแบบนี้แล้วก็มีผลต่อการควบคุมความคิดของผู้คนได้อันนี้เป็นสิ่งที่สังคมตั้งคำถามนะครับแล้วก็คุณครูจำนวนเป็นร้อยเป็นพันที่ไปอบรมน่ะเขามีความคิดเขามีความรู้สึกเขามีมุมมองของเขาเองเขาก็ตั้งคำถามว่ามองเขาเป็นอะไรกันครูเหล่านั้นบางคนเป็นครูคศ3บางคนเป็นครูที่สอนประวัติศาสตร์จะมามากกว่า10ปี15ปีเอาเข้ามาแล้วก็มองเขาเป็นภาชนะว่างเปล่ามารอรับความรู้เนี่ยนอกจากมันไม่ได้พัฒนาเขาแล้วอ่ะมันเป็นการแบบไม่เคารพในความเป็นมืออาชีพวิชาชีพของเขาด้วยอันนี้ผมฝากไว้แบบนี้นะครับขอบคุณครับนะโอเครู้สึกมันเหมือนมีเสียงขาดขันให้หายนิดนึงนะคะโอเคได้ค่ะนั้นขอครูจุ้ยค่ะเป็นท่านต่อไปที่จะฝากทิ้งท้ายนะคะสักเล็กน้อยเดี๋ยวรบกวนนิดอาจารย์กบคะอาจารย์กบตอนนี้ยังไม่ได้พูดรบกวนปิดนิดนึงไหมคะเหมือนมันมีคลื่นแทรกเข้ามาเล็กน้อยค่ะอาจารย์เชิญครูจุ้ยค่ะค่ะอาจารย์ฮู้พูดครบไปถูกประเด็นแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่จุ้ยอยากจะฝากก็คือณตอนนี้ค่ะถ้าคือเข้าใจว่าตัวการอบรมเองอะค่ะไม่ได้มีฟีดแบ็กลูปแบบที่อาจารย์ฮู้กล่าวไว้ดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่เราจะได้ยินได้ฟังฟีดแบ็กจากคนที่ไปเข้าร่วมอบรมไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามเพื่อที่จะได้มาประมวลแล้วเราจะได้ออกแบบชุดproposal หรือข้อเสนอเพื่อให้การอบรมแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์มากเท่าที่เราลงทุนไปทั้งเวลาและเงินเนี่ยและแรงเนี่ยมันจะต้องออกแบบมาหน้าตาแบบไหนอย่างไรเนี่ยถ้ามันมีฟีดแบคเป็นจำนวนเยอะๆแล้วก็มีความหลากหลายเนี่ยเราจะได้เอาไปช่วยกันพูดคุยถกเถียงออกแบบกันนะคะก็อยากเชิญชวนใครที่กำลังฟังอยู่หรือว่าคุณครูที่มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมอบรมเนี่ยก็อาจจะส่งฟีดแบคมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะว่าแชร์กันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็อยากฟังจากประสบการณ์ตรงเนาะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองค่ะเข้าใจจากครูทิวจากอาจารย์ฮู้นะคะที่ทำงานสัมผัสกับคุณครูโดยตรงอยู่กับนักเรียนอยู่กับคุณครูทุกวันเนี่ยมันมีความอึดอัดมันมีความรู้สึกหันซ้ายหันขวาเจอแต่กำแพงอยู่หลายๆครั้งนะคะก็อยากจะฝากบอกแบบนี้ค่ะว่าการมองไปข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่คุณครูกำลังรู้สึกอยู่คนเดียวเนาะแม้ว่ารู้สึกปุ๊บแล้วจะหันเจอกับกำแพงเนี่ยมีเพื่อนๆอีกหลายคนก็พยายามออกแบบห้องเรียนของตัวเองใช้พื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเพื่อให้มันเกิดพื้นที่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะดังนั้นก็อยากจะมอบกำลังใจให้แล้วก็อยากจะบอกคุณครูทุกคนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีเพื่อนๆครูมากมายที่กำลังพยายามทำให้ห้องเรียนของเขาดีขึ้นเหมือนกันจริงๆไม่ใช่แค่วิชาประวัติศาสตร์ด้วยเนาะจริงๆเป็นทุกวิชาเลยเราเข้าใจกันดีว่าตัวระบบอะตามมนุษย์ในสังคมนี้ไม่ค่อยทันแล้วแหละมันเป็นระบบที่เราอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยตอบโจทย์การทำงานของเรานะคะแต่ว่าก็อยากส่งกำลังใจแหละพอรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายนะคะก็มีสองเรื่องนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเห็นด้วยกับครูชุ้ยเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจริงๆเพื่อนครูทุกคนไม่ใช่แค่ครูสังคมศึกษาหรือครูประวัติศาสตร์เนาะที่ชอบที่ครูชุ้ยใช้คำว่าหันไปก็เจอแต่กำแพงนะคะดิฉันว่าครูรุ่นใหม่ไฟแรงตอนนี้บางทีเขาเจอกำแพงมากๆไฟก็กำลังมอดลงมอดลงมอดลงแต่ก็อย่าให้นะคะมอดลงไปนะคะยังมีคนที่นะคะเห็นความสำคัญเห็นการทำงานที่ทุ่มเทของท่าน
เรามาแชร์กันได้เรื่องพวกนี้แล้วก็การแชร์ความคิดเห็นเนี่ยที่จะที่ครูจุ้ยเนาะกล่าวไปว่าอยากให้ส่งกันมาทุกช่องทางส่งมาถึงตัวดิฉันถึงครูจุ้ยถึงอาจารย์พิพัฒน์ถึงอาจารย์ฮุกได้หมดทุกช่องทางสื่อสารก็อยากจะได้ฟีดแบคจริงๆอยากจากครูที่เข้าไปร่วมอบรมหรือครูอื่นๆและครูทุกๆวิชาด้วยและรวมถึงจริงๆอ่ะดิฉันแอบยังอยากได้ความคิดเห็นแล้วก็ฟีดแบคต่างๆจากตัววิทยากรด้วยนะตัวยากรแล้วก็ฝ่ายรัฐทหารที่เข้าไปร่วมอบรมในนี้ฉันอยากฟังมุมมองท่านเรามาแชร์กันนะคะการแชร์กันเนี่ยจริงแลกเปลี่ยนความเห็นกันนั่งลงอย่างเท่ากันและคุยกันมันดีที่สุดนะคะอันต่ออันดับต่อไปจะขออาจารย์พิพัฒน์ค่ะนะคะทิ้งท้ายนะคะว่าเนาะการอบรมนี้หรือเซสชันที่เราเปิดวงพูดคุยกันอะไรอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรนะคะไปถึงในสังคมได้บ้างเป็นข้อหรือท่านอาจารย์พิพัฒน์จะมีข้อเสนอแนะอะไรทั้งเนาะการเรียนการสอนบริษัทในห้องเรียนแล้วก็การเรียนการสอนบริษัทในสังคมคนไทยทั่วไปด้วยเชิญค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับเวลาทิ้งท้ายคนสุดท้ายนี่ยากที่สุดนะคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งก่อนเลยก็คือว่าคนเราเนี่ยนะเราควรต้องรู้บทบาทหน้าที่ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคราวนี้สิ่งที่ทุกคนก็หวังดีแหละหน่วยงานทหารหน่วยงานอะไรก็มีความหวังดีแหละต่อชาติแต่มันก็ต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นนะว่าขอบเขตหน้าที่ของตัวเองเนี่ย เราควรจะทำ อะไรในสิ่งที่เราถนัดใช่ไหมอันนี้คือเรื่องที่สำคัญสองก็คือว่าถ้าเราไม่ได้ถนัดสอดคล้องกันกับระบบการศึกษายุคใหม่เนี่ยเนาะก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมเข้าใจนิยามความหมายของประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นถ้าเราไม่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้เองนะเพราะว่าจักรวาลของความรู้นี่มันใหญ่เนาะก็อาจจะเชิญคนที่เราไว้ใจก็ได้หรือว่าคนที่เขาพูดคุยกับเราได้อะไรเงี้ยไปอบรมไปให้ความรู้ไปให้อะไรเงี้ยจริงๆอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหารก็ได้นะครับน้องๆหลายคนที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็มีความคิดก้าวหน้านะแล้วก็เข้าใจประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็เชิญคนเหล่านี้ไปก็ได้อะไรเงี้ยเนาะผมว่าอันนี้พูดแบบให้เห็นว่าจริงๆเราก็ไม่ได้มองเป็นศัตรูเป็นอะไรอย่างนี้นะแบบผมว่ามันพ้นยุคสมัยแล้วแหละใช่เรามาคุยกันได้ใช่ใช่แล้วก็มองว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอาจารย์แล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยก็คือว่าผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นซ้ำไม่รู้กี่ปีมาแล้วเนาะแล้วก็มันเป็นมาอย่างยาวนานเนี่ยภายใต้สภาวะความรู้สึกของเขาเรียกผีสงครามเย็นก็ดีหรือว่าความรู้สึกของความมั่นคงอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันแน่นอนแหละมันยากต่อการที่จะเปลี่ยนพาราไดม์มโนทัศน์หรือความคิดเนาะในการที่ขยับปรับเปลี่ยนบางทีอยากขยับปรับเปลี่ยนแล้วแต่ชีวิตมันอยู่ภายใต้โครงสร้างของอำนาจเนาะมันก็ปรับเปลี่ยนยากอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้ายังคงต้องทำเนี่ยก็ทำเท่าที่ทำแล้วมันไม่กระทบต่อภาพรวมของระบบการศึกษาไม่กระทบต่อครูหรือนักเรียนมากจนเกินไปถ้าจะต้องทำก็ขอให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆผมก็ไม่อยากใช้คำว่าถูกต้องหรอกนะแต่ว่ามันมีหลักฐานมันมีข้อเท็จจริงมีอะไรที่มันจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับครูเพราะบางทีครูก็อาจจะแบบไม่รู้ว่ามันมีหลักฐานชุดนี้อยู่คนที่มาอบรมให้อินฟอร์เมชันใหม่ๆอะไรเงี้ยผมว่าครูเขาก็แฮปปี้เนาะจะได้หลักฐานใหม่ไปสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็ถ้าคือทุกคนหวังดีแหละมันอาจจะมีความหวังดีที่แตกต่างกันไม่ได้สอดคล้องกับ
คนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในท้ายที่สุดนะประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการให้ความสำคัญกับหนึ่งคือของเรื่องของหลักฐานสองคือแนวคิดสามก็คือกระบวนการในการคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากทำก็ให้มันพยายามอยู่ในไลน์แบบนี้นะในแนวทางแบบนี้ผมคิดว่าถ้าทำแล้วมันอยู่ในแนวทางแบบนี้มันทุกคนก็น่าจะโอเคกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจดีแหละว่ามีบทบาทมีหน้าที่มีคิดเด่นมีอะไรต่อมีอะไรที่ต้องทำอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามมองประวัติศาสตร์อย่างเป็นประวัติศาสตร์นะครับครบถ้วนนะคะสมบูรณ์นะคะให้ประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วพวกเราทุกคนก็ร้วนเห็นด้วยกันอยู่แล้วว่าประวัติศาสตร์มันเป็นเนาะเรื่องการเมืองนะการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวได้แต่เราก็ควรจะเปิดพื้นที่ให้ทุกๆคนได้เข้ามานะมีส่วนร่วมในสมการประวัติศาสตร์แห่งชาตินี้เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นและเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะก็หวังว่าการพูดคุยกันนะคะในวันนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่นะคะห้องเรียนประวัติศาสตร์นะคะที่มันถูกที่ถูกทางในโลกยุคใหม่นะคะแล้วก็ดิฉันก็ขอเน้นย้ำเหมือนที่นะคะครูจุ้ยได้กล่าวไว้ว่าเนาะเราก็ทุกคนทั้งอาจารย์ฮูกนะคะอาจารย์พิพัฒน์ครูจุ้ยและตัวดิฉันและทุกท่านนะเรามาแชร์กำลังใจซึ่งกันและกันให้กับครูสอนบริษัทนะที่จะทำบริษัทให้มันเป็นบริษัทจริงๆสักทีเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านนะคะแล้วก็ถ้าใครจะมีฟีดแบ็กอะไรต่างๆเนี่ยส่งมาถึงทุกท่านนะทั้งวิทยากรทุกท่านได้เลยเพื่อเราจะได้เอาความคิดต่างๆมาแชร์กันและปรับเปลี่ยนนะคะไปด้วยกันนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีประเด็นอะไรที่มันฮอตขึ้นมาในสังคมก็อาจจะได้นะคะขอเรียนเชิญนะคะอาจารย์พิพัฒน์อีกนะคะอาจารย์ฮูกและครูจุ้ยมาร่วมกันอีกนะคะก็วันนี้ก็เวลาพอดีเป๊ะ 3:30 พอดีค่ะนะคะก็ต้องขอกล่าวจบนะคะเซสชั่นการพูดคุยในวันนี้ซึ่งเกิดประโยชน์มากนะคะเพื่อให้บริษัทเป็นบริษัทจริงๆนะคะขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทุกท่านด้วยนะคะแล้วขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเรากันมา2:30นะคะยังอุ่นหนาฟังข้างอยู่เลยดีมากๆนะใจฟูนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับ